ปล่อยไปแล้วกันเสร็จ
นมัสการครับท่านอาจารย์ถึงวัดเรียบร้อยนะโอ้กราบขอบพระคุณมากๆเลยครับท่านพอดีไม่ได้มีเวลาส่งเลยนะครับครับชื่นใจมากชื่นใจมากกราบขอบพระคุณครับเดี๋ยวยังไงมีอะไรเดี๋ยวผมไปหาที่วัดนะครับ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 จ้าจ้าครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านรวมท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศพระคณาจารย์หลายรูปนะครับที่มาร่วมมุทาภิเษกผมพอดีเพิ่งถึงบ้านนะผมก็โทรไล่ทีละองค์ละองค์นะครับกราบขอบพระคุณพระคณาจารย์แต่ละรูปที่ท่านมาเป็นเกียรติแก่งานของผมนะครับมาด้วยแรงรักแรงเมตตามาเจิมให้มาบวงสรวงให้มานั่งอธิษฐานจิตให้นะครับก็กราบขอบพระคุณนะครับทุกรูปนะครับทุกพระอาจารย์วนแล้วแต่โอ้โหสุดยอดทั้งนั้นแล้วก็เป็นปลื้มครับเวลาได้พูดคุยกันโยมขังดีนะพิธียิ่งใหญ่ โดยเฉพาะท่านเจ้าคุณสมเด็จธงชัยนะครับท่านก็เมตตาจริงๆเลยโอ้โหมาอยู่ที่วัดผม 2-3 ชั่วโมงเดินตรวจชมวัดดูนู่นดูนี่แล้วแต่ละครั้งที่ท่านก้มลงกราบไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อเป็นมนต์ดบเป็นสถานที่บวงสรวงพุทธาภิเษกท่านก้มลงกราบติดพื้นเราเป็นปลื้มมากเป็นปลื้มมากครับปลื้มที่สุดเป็นเกียรติแก่วัดบ้านด่านเป็นเกียรติของตัวกับผมและเป็นเกียรติแก่ชาวจังหวัดปราจีนบุรีพระเจ้าคณะจังหวัดพระเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลมาหมดปลื้มครับปลื้มมากนะครับรายนามนะครับพระอาจารย์ร่วมพิธีพุทธาภิเษกวันนี้ก็พระครูภาวนาโสพลท่านอาจารย์สมพรอันนี้วัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรีเป็นจอมขมังเวทนะครับผู้อัญเชิญเกี่ยวกับท้าวเวทวันนี้มาเจิมให้ที่สองตนที่ยืนอยู่นะครับหน้าทางเข้าลานศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ท่านพระครูสรพัฒน์พิสุทธิ์นะครับอาจารย์ลุ่งแสงโอ้อันนี้ตัวเรียกว่าแรงใหญ่นะครับเป็นพระเลขาของท่านเจ้าคุณสมเด็จด้วยนะครับเจ้าวาดวัดเกาะสวนรามกทมอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติแก่ตัวผมอย่างยิ่งเป็นธุระจัดหานะครับดูแลนะนั่งฉันตรงนี้อาหารอย่างนี้แล้วช่องว่างตรงนั้นตรงนี้โอ้โหเป็นระบบหมดนะครับแล้วก็นี่องค์ครับพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับพระครูสรพัฒน์พิสุทธิ์นะครับไม่ปฏิการนะครับพระธิการสมชายพุทธสโรหลวงพ่อสมชายวัดพงอากาศฉะเชิงเทราอันนี้ก็เป็นที่รักเคารพคู่กับหลวงพ่อช้างวัดจุกเชอกันมาเลยทีเดียวนะครับอีกองค์นึงครับที่จะกล่าวถึงนะครับพระครูวิมลญาณอุดมหลวงพ่อติ๋ววัดมณีชลขันธ์อันนี้ก็เป็นปลื้มมากผู้นี้นี่เข้ามารับพัดยศนะครับตำแหน่งเจ้าวาดวัดมณีชลขันธ์พระอารามหลวงอย่างเต็มยศเต็มตัวเลยดีกว่านะครับอีกองค์หนึ่งนี่ก็โอ้โหไม่ธรรมดาครับพระครูสิริพัฒนโสพลนะครับพัฒนโสพลหลวงพ่อเสริมวัดสง่างามปราจีนบุรีอันนี้ก็โอ้โหคนเข้าหากันเพียบนะครับอันนี้ก็ผู้ที่ดูแลวัดบ้านด่านเลยนะครับพระครูวินิจกิจจาธรพระอาจารย์นิคมนะครับวัดบ้านด่านจังหวัดปราจีนบุรีอันนี้ก็ขาดเสียไม่ได้ครับหัวเรียวหัวแรงหัวหลักหัวเรือของเรานะครับสุดยอดนะครับอีกองค์นึงนะครับพระครูวิมลปัญญาพรนี่หลวงพ่อพิมพ์วัดพฤกษวรรค์โอ้โหน่ารักมากเป็นห่วงเป็นใยอย่างนี้กันแล้วลงรถมาปั๊บเข้าที่นั่งพักขอโทษทีครับในย่ามเต็มไปด้วยวัตถุมงคลแจกที่ครับแจกมหาการนะครับแจกมหาการเข้าแถวมาเลยเข้าคิวมาเลยหลวงพ่อแจกอย่างเดียวนี่แล้วก็เป็นผู้ที่แนะนำให้ผมรู้จักกับพระครูสถิตธรรมานุรักษ์นะครับพระอาจารย์บัวรอยแห่งวัดน้อยอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ก็อิทธิฤทธิ์เวทมนต์เยอะแยะนะครับก็กราบขอบพระคุณกราบโอ้ไม่รู้จะกราบยังไงนะครับสุดๆทั้งนั้นอีกองค์นึงนะครับองค์นี้ขาดที่ไม่ได้เลยครับเป็นกันเองน่ารักมากแล้วก็ตอนนี้ก็มันมีเรื่องกรณีพิพาทเกี่ยวกับทางวัดเดิมเจ้าวาดเก่าอะไรอย่างเงี้ยยุ่งอยู่ตรงนังกันอยู่นะแต่ผมกล้ายืนยันนะครับว่าท่านพระครูองค์นี้บริสุทธิ์และดีมากๆนะครับพระครูพิสุทธิวรากรนะครับท่านอาจารย์วิทยาหรือหลวงพี่ขาวนะครับวัดดิรัญญารามหรือวัดบางคาน
ผมรู้จักมาแล้วไม่ต่ำกว่า20กว่าปีหรือ30ปีอาจจะได้นะครับองค์นี้ไม่ธรรมดานะครับนะครับเข้าไปอยู่วัดบางคานก็เอาแล้วเงินวัดเข้าหายนี่ตัวเองเป็นเจ้าวาดใหม่ก็ต้องตรวจสอบเจอช่องว่างช่องโหว่เจอนู่นเจอนี่ก็เป็นคดีพิพาทกันอยู่นะครับโอ้หลวงพี่ผมไปรับเผือกร้อนใส่มือพอดีนะครับแต่ผมบอกได้ก่อนนะครับหลวงพี่ผมนี่ไม่ธรรมดาเก่งนะครับแล้วก็เอาเถอะชื่อชั้นวรรณะรวมกระทั่งศักดินาไม่ธรรมดาแล้วกันนะครับพระพุทธผู้ใหญ่นี่รักใครเอ็นดูแล้วกันนะครับนะครับฝากเอาไว้เลยนะครับต่อมาก็เป็นพระครูวินิจปัญญาคุณนะครับหลวงพ่อเฉลิมวัดพวงนิมิตสระแก้วโอ้โหคนเข้ากันเพียบอันนี้เข้าเพียบเลยนะครับไม่ธรรมดาอีกองค์นึงนี่โอ้โหมหาเสน่ห์เมตตามานิยมคนแน่นโบสถ์นี่มุ่งตรงไปหาท่านเลยนะครับพระอาจารย์ดิเลกนะครับอนัตโรนะครับนะครับอนัตโรเนี่ยนี่พระอาจารย์ดิเลกพระหนุ่มไฟแรง30กว่าแต่ขอโทษทีครับเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วใครก็ขึ้นใครก็นับถือนะครับลงอักขระเลขยันเป่าเสกเลขมนทุกอย่างเพียบพร้อมนะครับพูดง่ายๆว่าเจนจบกบกระบวนยุทธเลยนะครับนี่อีกองค์นึงนี่ครับองค์นี้โอ้ไม่ธรรมดานะครับสิทธิ์เอกหลวงพ่อเอียสิทธิ์เอกหลวงปู่หมุนนะครับพระอาจารย์ขวัญเมืองสุธรรมโมวัดป่าหนองรมสระแก้วโอ้ยชื่นใจครับชื่นใจมากร่วมนะครับรวมถึงพิธีพุทธาภิเษกเดี่ยวของนี่พระมหาสุรศักดิ์วัดประดู่พระรามหลวงนะครับแล้วก็หลวงพ่อช้างวัดจุกเชอทำพิธีไปเมื่อเสาร์5หรือวันที่5นะครับวันเสาร์ที่5สรุปแล้วท้าวเวสสุวรรณเราทำกันถึง3วาระ3พิธีโอ้ชื่นใจชื่นใจจริงๆนะครับวรงกรสวัสดีวันนี้เจอในงานนะครับทั้งที่ทักทายก็ดีไม่ได้ทักทายก็ดีเจอก็ดีไม่เจอก็ดีนะครับต้องกราบขอโทษนะครับไม่ได้ยิงจองหองไม่ได้ทนงตัวนะครับเป็นการต้อนรับขับสู้อาจจะไม่ถึงน้ำถึงเนื้อนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นเหตุการณ์ที่ดีนะครับแล้วในวันที่17นี้นะครับก็พี่หนุ่มคงกระพันกับพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์ไปจัดรายการเกี่ยวกับเกียรติประวัติหลวงพ่อเราก็จะพูดถึงประวัติของหลวงพ่อพูดถึงหมู่ของหลวงพ่อรวมกระทั่งท้าวเวสสุวรรณรุ่นนี้นะครับส่วนจะวันแอร์เมื่อไหร่นั้นก็ว่ากันอีกทีแต่วันที่17นี้ผมต้องไปเป็นพิธีกรอีกเหมือนเดิมนะครับภาพต่างๆนี่คงมีคนได้ชมจากเฮียกิมไปแล้วนะครับศูนย์มะเขือกิมกบินบุรีน่าจะถ่ายทอดสดได้ชมไปแล้วนะครับเราก็มาพูดคุยกันแล้วก็กราบด้วยความเคารพรักนะครับแต่มันอย่างนี้ทองคำบูชาเงินครบสูตรแล้วทยอยจัดส่งได้เลยแต่ชุดกรรมการขอเป็นวันที่11แล้วกันนะครับเพราะผมต้องเปลี่ยนกล่องกล่องเดิมเป็นกล่องพลาสติกเราเปลี่ยนเป็นกล่องแบบนี้กำมะหยี่นะครับมาเป็นแบบนี้อันนี้คือ3เซนนะอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้จัดส่งได้นะครับจัดส่งได้นะครับแต่ว่าชุดกรรมการเนี่ยเราเปลี่ยนกล่องนะครับเพราะกล่องไม่ตรงสเปคนะครับนี่อันนี้ในองค์ในพิธีเนี่ยโอ้ก็ซัดเข้าตอกดอกไม้มาเพียบอันนี้ทองคำนะครับทองคำเนี่ยโอ้โคตรกอไก่เป็นรูปเกือกมาเลยเฮ้ยอันนี้เบอร์9เดี๋ยววัดทำไมหยิบแม่นงี้วะฮะหยิบเบอร์9มาพอดีเลยอันนี้โค้ดกอไก่นะครับแต่ช่างเนี่ยเขายิงเลเซอร์มองลักษณะคล้ายลูกเกิดมาถามว่าแม่มันก็ยังขัดใจอยู่นะแต่มันแก้ไขไม่ทันละแต่พอมองไปลูกเกิดมาปั๊บมันก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งเพราะคำว่าลูกเกิดมาเนี่ยฝรั่งเขาถือว่าเป็นเรื่องของความโชคลาภร่ำรวยนะครับบ้านฝรั่งเนี่ยหลายๆบ้านนะครับก็จะมีลูกจะมีเกิดมาเนี่ยที่ไม่ได้ใช้แล้วแฝนไว้ตามประตูข้างฝาอะไรอย่างเงี้ยเขาถือว่าเป็นนำโชคเรื่องของเงินทองนะครับก็โอเคถ้าคิดอย่างนั้นก็จับนะครับเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกอไก่แต่นี่ว่าฟอนต์ตัวนี้มันใหญ่ไปนิดนึงนะครับมันก็เลยแหมดูแล้วขัดใจไปหน่อยผมก็ยังเคยถามโรงงานว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่มีใครก็ปลอมโค้ดกูง่ายๆเหรอบอกอาจารย์ไม่สนใจหรอกไม่ให้มันปลอมพระผมได้ก่อนเถอะนะครับเพราะหุ่นทรงพระผมเนี่ยรายละเอียดปีกย่อยผมตัดต่อเนี่ยมันปลอมได้ก็มาสิก็โอเคกูก็ไว้ใจมึงนะนี่บูชาสวัสดีครับเฮียหลิงโตเย็นจัดประหยัดไฟนะครับวันนี้เฮียช่วยเขาไปงานนะเฮียหลิงโตไม่ได้ไปแต่ในใจนั้นมาเต็มร้อยไม่ใช่ปัญหานะจ๊ะถูกต้องครับพระบ้านผมอ๋อท่านดังมากครับดังมากอาจารย์นิเลกนะครับแล้วเป็นกันเองน่ารักพระที่มาทุกรูปผมบอกได้เลยว่าผมกราบสนิทใจนะครับ
กราบไม่ได้กราบด้วยพระเหลืองอย่างเดียวเรากราบด้วยจริวัตรอันสวยสดงดงามเป็นพระเมตตาใจดีทรงอิทธิฤทธิ์บุญญาฤทธิ์มีบุญบารมีมีบุญญาธิการอย่างมากก็แล้วกันวันนี้ถ้าใครได้เข้าร่วมพิธีหรือได้มาในพิธีนะผมบอกเลยว่าเป็นความโชคดีครั้งหนึ่งในชีวิตโอกาสที่พระคัจจารูปดังๆเนี่ยจะมารวมกันขนาดนี้ไม่ธรรมดาหรอกครับนะครับบอกได้เลยไม่ธรรมดาเห็นไหมครับดูงานสิครับเป็นงานประกอบนะครับแขนสองข้างในประกอบสองชิ้นนะองค์เนี่ยชิ้นหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับเนี่ยฐานก็อีกชิ้นหนึ่งแล้วก็กระบองนี่ก็อีกชิ้นหนึ่งนำมาประกอบแล้วยิงเลเซอร์เพราะฉะนั้นงานเนี่ยจะต้องถูกขัดกล่อมแต่งเกลานะครับทั้งหมดจึงสวยมากใต้ฐานเนี่ยเราก็บรรจุนี่บรรจุลงไปก็คือสีพึ่งหลวงพ่อบรรจุเข้าไปเลยบรรจุให้ไปเลยนะครับนี่ running number ก็จะยิงอยู่นี่เดี๋ยวนะนวะจะยิงที่ไหนเอ่ยหน้าด้านข้างด้านข้างนวะก็จะอยู่ด้านข้างอันนี้ก41เห็นไหมครับองค์ที่41ท่านเงินจะอยู่ด้านบนนะครับเงินเบอร์หนึ่งก็ถวายให้ท่านเจ้าคุณสมเด็จไปละส่วนเบอร์9จะมอบให้แก่ทางวัดเก็บไว้เป็น อนุสรณ์ตลอดกาลเริ่มจัดส่งและมารับได้ที่ร้านเหนือดวงนะครับวันที่11มีนาคม65เป็นต้นไปกรณีมีใบจองสามารถมารับเองได้ที่ร้านเหนือดวงเช่นเดียวกันหากไม่สะดวกติดต่อไลน์แอดนะครับสั่งจองทาเวศนะครับนี่ๆไลน์แอดสั่งจองทาเวศส่งใบจองมาที่35/258หมู่บ้านบุรสิรินะครับแนบที่อยู่จัดส่งกลับพร้อมเงิน100เราจัดส่งกลับให้นะครับหมายถึงว่าคนที่มีใบเนี่ยถ้าไม่ได้มารับเองนะครับคุณส่งใบมาตามบ้านเลขที่ที่ขึ้นให้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะลงหน้าเพจไว้ให้จะได้สะดวกกันนะครับคนที่จะมารับที่ร้านขอเริ่มเป็นวันที่11คือเรากลับมาวันนี้เหนื่อยครับทุกอย่างเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าผมอ่ะต้องเอาชุดกรรมการเนี่ยเปลี่ยนกล่องเพราะกล่องมันเป็นของพลาสติกใช่ๆมันมีความรู้สึกว่าแหมก็เชื่อกระดักกระเดิดไปนิดนึงบางคนแบบจองเงินด้วยจองบูชาด้วยจะได้มารับพร้อมกันนะอย่าโกรธกันนะครับเดี๋ยวนั่งทยอยใส่กล่องเปลี่ยนกล่องให้ 2,000 กล่อง 2,000 กล่องเนี่ยนะครับอันนี้สวยจริงครับสวยมากถูกใจนะครับคุณประเสริฐสวัสดีครับคุณอะไรเนี่ยเปาเปิ้ลหรืออะไรสวัสดีครับใช่จันนี่เหล็กนี่ดังมากวันนี้เห็นชัดเลยครับทุกคนที่เข้าไปในโบสถ์นี่มุ่งหวังไปหาท่านนะครับทั้งเปาทั้งเสกทั้งกระใจดีเหลือเกินไม่เห็นแกเหนื่อยแกเหนื่อยเลย นะครับทุกรูปเลยผมยอมรับเลยตั้งแต่องค์สมเด็จละองค์สมเด็จเนี่ยนะครับให้ผมพาไปกราบพระพุทธรัตนบรรเทาไปกราบมณฑปหลวงพ่อพาไปตรวจชมบริเวณรอบวัดถามตรงนั้นถามตรงนี้ถามนี่ถามนั่นโอ้ท่านเป็นกันเองมากนะครับให้ความเมตตากับท่านอาจารย์นิคมนะครับถามเราเป็นพระยังไงจบอะไรเนี่ยอาจารย์นิคมบอกว่าผมพระธรรมดาจบธรรมดาครับนักธรรมเอกโทเลยท่านยังแซวตลกตกลงนี่เอกหรือโทนะครับน่ารักครับการพูดคุยแต่ประโยคหยอกเย้าของท่านมีความเป็นกันเองมากมีความเมตตาแก่พระชั้นผู้น้อยเป็นที่ตั้งนะครับก็ต้องถือได้ว่าเป็นพระผู้ใหญ่ที่เรากราบด้วยสนิทใจกล่าวขวัญถึงด้วยอารมณ์ที่รักใคร่นับถือศรัทธานะครับไม่ว่าจะพระเลขาหรือพระที่ติดตามมาหรือแม้กระทั่งคารวาสที่คอยดูแลก็ให้ความเป็นกันเองหมดนะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์รุ่งแสงโอ้โหนี่เลขาประจำตัวสมเด็จเลยมาดูแลเนียบเฉียบขาดไม่ขาดตกบกพร่องนะครับยอมรับครับใช่ครับรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันครับวันที่17ถ่ายทำนะครับส่วนจะออนแอร์วันไหนนี่ก็ต้องดูคิวไปนะครับคุณป้อมสวัสดีครับนะครับแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์ของเฮียเซ็งนะครับชี้แจงเลยดีกว่าชี้แจงเลยง่ายดีเฮียเซ็งเอาไปเข้าพิธีนะครับจำหน่ายอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็มอบให้เราฟรีมาเดี๋ยวว่ากันว่าเรื่องอะไรนะครับชี้แจงเลยว่ารูปแบบเปลี่ยนแปลงไปเป็นยังไงคือกล่องเดิมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับกล่องเดิมเป็นพลาสติกแบบนี้ซึ่งเรามองแล้วแหมมันดูคือตอนเปิดจอง999บาทแล้วก็ไม่คิดมากแล้วครับมันก็สมน้ำสมเนื้อแต่เมื่อพระมันเดินมาแพงเนี่ยถึง 10,000 มั่ง 8,000 7,000 5,000 6,000 มั่งเราควรเปลี่ยนเป็นแบบนี้ครับเห็นมั้ยครับเราควรเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนี่ยมันดูแล้วมันจะทรงคุณค่าขึ้นกว่านะครับไอ้อย่างเงี้ยลูกนึงไม่กี่บาทไอ้อย่างเงี้ยลูกเกือบ50บาทมันดูแล้วมันยังจะทรงคุณค่าหน่อยนะครับเห็นไหมมีคำว่าพิธีมหาพุทธาภิเษกนะ
สมเด็จพระมหาราชมงคลีหรือสมเด็จทรงชัยวไตรมิตรเป็นประธานจุติเทนชัยวันที่8มีนาคมนี่เห็นมั้ยมีรายละเอียดปลีกย่อยนะครับแล้วก็เงินนวะเนื้ออะไรเงี้ย5องค์เนี่ยจะบรรจุในกล่องแบบนี้เราก็จะโยกจากกล่องเนี้ยไปไว้กล่องนี้นึกออกใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นต้องใช้เวลาใช้เวลา 2,000 ชุดก็สัก2วันแล้วกันนะเนี่ยแล้วส่งให้เนี่ยก็จะดูส่งขึ้นค่าขึ้นเยอะเห็นมั้ยครับเป็นกล่องเหมือนกล่องทองคำไม่ใช่กำมะหยี่แต่เป็นสักหลาด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 โตสนุกนี่สักหลาดใช่สักหลาดสักหลาดจะแพงกว่านะครับใช่ใช่อันนี้คือกำมะหยี่กำมะหยี่นานไปหลุดแต่สักหลาดนี่ไม่น่าจะหลุดง่ายนะครับเป็นสักหลาดครับเห็นไหมครับเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับมันก็จะทรงคุณค่าขึ้นหน่อยเพราะบางชุดเนี่ยเขาขายกันถึง 10,000 8,000 5,000 3,000 กันแล้วแต่ยังไงก็เกินราคาจองที่ครั้งแรกเพราะจอง999ตอนจองเนี่ยทางโรงงานก็คงไม่ได้คิดอะไรมากอาจารย์ใส่งี้ไปเราก็ส่งรูปมาแล้วก็ดูเอ๊ะมันก็พอใช้ได้นะแต่พอมาจริงแหมมันเอาตรงๆจริงๆทางโรงงานเนี่ยเขาก็เป็นห่วงในเรื่องต้นทุนการผลิตใช่ใช่ใช่อันนั้นส่วนหนึ่งเพราะเราทำให้วัดไงเราไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์และกำไรก็ห่วงกันว่าอาจารย์เซฟได้ก็เซฟไปนะเพราะอาจารย์ไม่ได้ค้ากำไรอาจารย์ทำเอาเงินเข้าวัดจะต้องระมัดระวังหน่อยเดี๋ยวมันรายจ่ายมันสูงอะไรเงี้ยเพราะกล่องแบบนี้ทางโรงงานเขาก็ดูว่าไม่น่าจะไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดมากก็มีหลายคนก็บอกก็ไม่เป็นไรแต่ในความรู้สึกของเราเนี่ยคือจากกล่องละพันเนี่ยมาเป็นกล่องละหมื่นเนี่ยเรามีความรู้สึกแบบแหมที่มันกล้องแกล้งมาหน่อยไหมวะมันดูแล้วตลกอ่ะคือเนี่ยถ้าทองคำเนี่ยกล่องไม้ลูกนี่อันนี้เป็นร้อยนะครับหลายร้อยนะครับลูกนึงลูกหลายร้อยนะไม้แท้นะครับไม้สักแท้เงี้ยนะครับแล้วอย่างเงี้ยมันก็ยังดูเข้าท่าเลยใช่ไหมพอมันเป็นกล่องพลาสติกแล้วแหมมันดูสยองเว้ยนะครับก็เพื่อความเหมาะสมแค่นั้นเองนะครับไม่ได้คิดอะไรมากนะครับบางคนก็โอ้อาจารย์ไม่เป็นไรเอาพลาสติกนั่นแหละบอกแหมมันลองกองแก๊งเว้ยสวยงามคืออย่างเงี้ยมันตั้งโชว์มันอะไรได้ตรวจบูชาเนี่ยโอเคมันยกออกจากกล่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกล่องไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ใช่ไหมไอ้กล่องไม้ที่เราตั้งใจทำก็โอ้โหแม่งระยะเวลามันยืดเยื้อแล้วเกินไม่เป็นไรกล่องกระดาษกล่องกระดาษไปก่อนถ้ามาก็เดี๋ยวส่งตามไปให้ครับได้มาจากโรงงานเดี๋ยวโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับสำหรับคำชมคำอะไรนะครับติเราก็ติกันได้คุยกันนะครับมันไม่มีผลต่อผมแล้วเพราะของมันหมดแล้วตอนนี้ก็คือมีผลแต่ผู้รับและผู้ที่จะดำเนินการต่อไปว่าน่าเชื่อว่าหลังจากพุทธาภิเษกไปแล้วของออกแล้วเนี่ยแล้วพอรายการศักดิ์สิทธิ์มาเนี่ยน่าจะขยับไปอีกราคาน่าจะเดินต่อไปบางคนถามว่าทำไม่เหลือไว้ขายหน้างานบ้างมันไม่ใช่มันตัวนั้นมันไม่ใช่ธุรกิจครับตัวนี้ทำเพื่อผลประโยชน์ของวัดนะครับใครอยากได้ก็ไปติดต่อที่วัดเอานะครับพอยอดของวัดถ้าเขามีเขาก็โอเคไปอีกอย่างนึงแต่ถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะครับครับเพราะทางเราก็ไม่เหลือแล้วเราไม่มีมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราเริ่มเปิดก็เริ่มหมดแล้วคือถ้าใครอยู่ในพิธีวันนี้คุณจะปลื้มใจมากๆเชื่อว่าชุมนุมบวงสรวงเทวดานี่คุณเอกนี่ทำให้เต็มที่เลยสู่หัวหมูสู่ขวัญใบสีอะไรนี่ใหญ่มากพอเสร็จพิธีก็ชาวบ้านเอาไปเลยนะครับจัดไป พร้อมกับแจกเหรียญขวัญถุงอะไรให้ไปด้วยนะครับคือทำอะไรนะครับทำให้เขาจดจำในความรู้สึกที่ดีๆทำในความรู้สึกว่าอย่าเป็นให้เขามองว่าเราเอารัดเอาเปรียบเขาอย่าลืมว่าพระคณาจารย์หลายรูปที่มาร่วมพุทธาภิเษกเนี่ยบางองค์นะครับวัดท่านก็โด่งดังบางองค์วัดท่านก็ยังลำบากยากแค้นอยู่บางทีว่าอาจารย์ถ้ามีเวลาไปทำให้วัดฉันบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกหลวงพ่อไม่มีปัญหาครับขอให้หลวงพ่อเอ่ยมาเถอะนะครับผมทำให้นะครับเพราะเจตนาผมไม่ได้เขาเพราะเขาห่อผมทำก็ทำให้หลวงพ่อส่วนท่านอ้าวสวัสดีพี่ปิยพันธ์สุขภาพเรียบร้อยไหมครับช่วงนี้เรียบร้อยนะครับพี่ปิยพันธ์บอกเรียบร้อยครับเข้าโรงพยาบาลเลยครับไม่แล้วหายแล้วยังหายแล้วครับแต่ยังทานอาหารแบบปกติไม่ได้เหรอโอเคแกบอกว่าต้องทานอาหารอ่อนอยู่ครับขอบคุณมากพี่ปิยพันธ์ขอบคุณมากโอ้โหคิดถึงกันอยู่ตลอดนะครับถามตั้งแต่วันแรกที่ได้ถามคือหลายวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างเงี้ยวัดบางคานเนี่ยหลวงพี่ก็ไม่เป็นปัญหาจะรักนะเดี๋ยวให้เรื่องอะไรมันดีๆขึ้นจะรักจัดทำเลยคือบางทีที่ผมทำเนี่ยผมทำเอาเงินให้วัดแต่ถ้าถามว่าอยากทำเพราะอะไรผมอยากจะทำชิ้นงานที่สวยสมบูรณ์แบบที่แบบว่าเป็นแบบมาตรฐานสากลที่วงการพัฒน์จะเล่นได้เพราะอนาคตต่อไปจะได้แพงอันนี้เราอยากทำเพราะบางวัดเนี่ยพอทำเอง
ปเจอลูกศิษย์ที่มีเงินแต่ไม่มีความรู้เรื่องศิลปะเรื่องงานของตลาดพระเนี่ยก็ทำออกมาแล้วมันไม่ดังไงทำออกมาแล้วไม่ค่อยมีคนเล่นมีคนหนามันก็มีความรู้สึกว่าแหมมันเสียโอกาสที่เราอยากทำอยากทำตรงนี้เพราะหนึ่งเนี่ยรูปแบบมวลสารพิธีนะครับอย่างเงี้ยไม่ต้องสืบพระเดินแน่นอนนะครับเพราะทุกคนก็อยากได้ของสวยอยากได้ของดีแล้วก็วงเล็บว่าเฮ้ยเปิดจองก็อย่าให้โหดร้ายทารุณเห็นไหมราคาพอฟังราคาพอเล่นกันได้อย่างเงี้ยเป็นความสุข13ก็12 13ก็มาได้มั้งรับพระที่ร้านน่ะเนาะก็12 13ก็น่าจะพร้อมนะก็ตั้งแต่11อ่ะครับเริ่มวันแรกก็1111มีนาคมเป็นต้นไปครับก็วันศุกร์นี้อ่ะครับคือก็แค่เปลี่ยนกล่องนั้นอะไรอย่างอื่นไม่มีอะไรนะครับรวมถึงแบบว่าจัดแจงให้ขอเตรียมความพร้อมครับเช็คให้มันตรงกันไงเตรียมความพร้อมเช็คให้มันตรงกันเพราะบางคนเนี่ยจองเข้ามาในระบบไหนบ้างก็ต้องให้เช็คให้ตรงว่ายอดคุณมีจริงไหมอะไรไหมคุณวงศกรบอกว่าวันนี้ไปแจกโรงทานมาไม่ถึง5นาทีหมดครับคนเยอะมากชื่นใจจริงๆครับมังกรที่มาแสดงก็อลังการมากครับกับอันนั้นก็พี่แบงค์เอามามังกรพี่แบงค์ณเมืองอินณเมืองอินโอ้ตอนเอาชนวนมาก็ล่อทองไป51บาทแล้วใส่มาเที่ยวนี้เอามังกรโอ้โหมาทัวร์2ชั้นเลยนะรายจ่ายรายจ่ายเป็นแสนนะนะรถบัส2ชั้นเออรายจ่ายเป็นแสนเลยนะแกบอกว่าของแกเองเออมาฟรีไงเอามากุ้งมาอีกกี่กิโลอ่ะ50โลมั้งแกเทคโอเวอร์มาละเออโอ้โหขาดไม่ได้เลยคือป้าต้อยนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านพิสารเตชวิภาคหรือคุณต้อยเมืองนนท์โอ้กราบน้ำใจพระคณาจารย์ที่เรานิมนต์มาบางองค์เนี่ยสนิทกับอาจารย์ต้อยอาจารย์ต้อยมอบพระองค์เอา 3-4 แสนให้ไปเลยถือว่าให้หน้าเจ้าภาพอ่ะพูดง่ายๆเห็นไหมอย่างท่านพระครูภาวนามาเนี่ยป้าต้อยเอาหลวงพ่อทวดตลับทองพวกนั้นต้องมี 4-5 แสนนะครับมอบถวายไปเลยเราได้หน้าไปเลยเรานิมนต์มาแต่อาจารย์ต้อยมอบของอ่ะมีความรู้สึกแบบประทับใจนะครับสุดยอดจริงอาจารย์ต้อยนี่พ่อพระในดวงใจจริงๆนะครับทุกงานที่เอ่ยทุกงานที่ไปทุกงานไปทุกงานไม่ว่างานบวชงานแต่งงานศพงานอะไรไม่รู้อ่ะมึงเชิญเป็นโดนตะโกนเป็นติดสะกิดเป็นได้นะครับนะครับนั่นนะครับจิตใจน้ำใจที่เราเห็นอยู่แล้วก็ทุกๆครั้งที่คุยกันก็จะมีความรู้สึกว่าเราทำได้เพียง1ใน100ของผู้ชายคนนี้ก็ถือว่าที่สุดของชีวิตละนะครับคือถ้ากราบเชิญเนี่ยและถ้าท่านว่างมาแน่นอนโอ้โหถ้าไม่ติดอะไรที่มันโหดร้ายและทารุณนะก็ไม่ได้เกี่ยงฉันไม่ได้เกี่ยงเออไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงใครก็ได้นะครับงานแต่งงานบวชงานศพไปหมดไปหมดไปหมดแล้วไปจริงๆไม่ได้ไปเล่นๆไปแล้วอยู่กันจะรู้เรื่องไปข้างอ่ะวันนี้ก็เรียกว่าทั้งจุดเทียนทั้งจุดเทียนในน้ำมนต์ทั้งเดินพรมน้ำมนต์นี่ท่านจัดการให้เสร็จสรรพโอ้เป็นเกียรติแก่ผมมากๆเนี่ยไม่ได้โทรไปกราบขอบคุณเลยเนี่ยทั้งที่ท่านก็มีธุระต่อใช่โอ้หลายเรื่องเลยนะครับโอ้เป็นเปิ่มจริงๆก็โอ้มากันเยอะแยะมากมายครับเยอะๆไม่ว่าจะเป็นภูมิกับตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนก็มาภูมิกับท่านสุนทรแล้วก็ท่านสุนทรอดีตส.ส.หลายสมัยตอนนี้เป็นนายกอบจ.ปราจีนก็มาแล้วก็อะไรเจ้าคณะจังหวัดเจ้าหน้าเบอร์เจ้าหน้ามนมาครบหมดมาโอ้โหทุกหน่วยกู้ภัยมาดูแลนะแล้วก็อะไรที่มาสวอปอ่ะก็อสมอสมต้องขอบคุณอสมแล้วก็ขอบคุณนะครับอาสาสมัครกู้ภัยที่อำนวยสะดวกด้านการจราจรทุกอย่างเป็นไปด้วยความเพอร์เฟกต์แต่วันนี้เห็นเลยว่าลานจอดคอนกรีตเราเต็มรองรับได้รองรับได้พอครับแล้วก็ที่ขาดที่ไม่ได้ใครรู้ไหมใครครับแหมบินตรงมาจากเชียงรายโอ้โหเยจุ้ยบินกลับไปยังครับอยู่ต่ออยู่ต่อเยจุ้ยเยจุ้ยนะครับแล้วก็พี่เสิร์ตของเราประเสริฐวาทินวิเศษนะครับปลื้มครับปลื้มงานนี้เราปลื้มมากของแจกนี่ถ้าวันนี้ไม่หยุดแจกก็ไม่พอแจกเข้าคิวกันมายาวเหยียดก็ประทับใจครับคุณอะไรเนี่ยคุณดวงอะไรมีแต่คนคุณดวงดวงทิพย์สวัสดีครับวันนี้งานใหญ่เข้มขังขอบคุณครับคุณดวงทิพย์ไปสั่งจองกับพี่หนึ่งเอาวัดเจอใช่ไหมกราบขอบคุณมากครับแกลงในกลุ่มอยู่ว่าแกได้มาแล้วไม่ต้องห่วงครับเงินทุกบาททุกตังค์ก็เข้าวัดไปนั่นแหละนะครับแต่คนถามถึงเสื้อเยอะมากบอกโอ้อาจารย์ครับอ่านชื่อเลขที่จัดส่งให้ฟังหน่อยครับที่อยู่โท
ทวนที่อยู่ให้ที่อยู่เราที่อยู่เขาลองดูที่เราเนี่ยที่อยู่เราวัด35/258ครับหมู่บ้านบุราสิริตำบลท่าทรายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับ11000นะครับยังไงส่งกลับมาแล้วนะพี่ถ้าพี่ส่งกลับมาแล้วอ่ะพี่แจ้งใน LINE แอดมาอีกทีนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับส่งมาแล้วแจ้งใน LINE แอดมาด้วยนะครับวันนี้มีพี่ๆท่านใดไปร่วมพิธีไหมครับไปร่วมพิธีไหมครับบางทีเห็นกันแต่ในเฟซในไลฟ์นะครับเจอที่หน้าพิธีอาจจะจำกันไม่ได้นะครับ พี่หลีต้าโยสวัสดีครับวันจันทร์แวะไปรับที่ร้านได้เลยครับพี่วีระพลล้ำเลิศได้เลยครับคุณสุภสินสวัสดีครับผมเดี๋ยวภาพถ่ายที่จริงๆจังๆเนี่ยเดี๋ยวรอทางเฮเคียงนะครับเฮเคียงวสันแต่งภาพก่อนนะครับพรุ่งนี้น่าจะได้รับชมกันนะครับแล้วก็รวมถึงวิดีโอนะครับวิดีโอภาพบรรยากาศงานเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเร็วๆนี้นะครับก็มีทางทีมงานWisdom Amulet นะครับโดยคุณเบลเนี่ยไปถ่ายทำด้วยนะครับรวมถึงรายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันของช่อง9เนี่ยของพี่หนุ่มพี่แท่งเนี่ยไปถ่ายทำด้วยนะครับก็เดี๋ยววัยนี้น่าจะได้รับชมกันทาง Wisdom Amulet นะครับแล้วก็รายการศักดิ์สิทธิ์คงกระพันทางช่อง9นะครับส่วนวันเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับพี่เสกวันดานสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไปนะเห็นนะเห็นครับเห็นเดี๋ยววันที่ 11เนี่ยจัดส่งรีบจัดส่งให้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวสมนาคุณไปด้วยครับผมวันนี้ได้รับความเมตตาจากอาจารย์ท่านคุณธงชัยรองรับอาจารย์อัครบนแผ่นโปสเตอร์หลวงพ่อให้เฮ้ยงานแผ่นทาเวศแผ่นโปสเตอร์ทาเวศบนกรอบใช่ๆลายมือสวยมากลายมือสวยมากนี่ว่าโอ๊ยอาจารย์มันหลวงพ่อเยอะเลยเว้ยใช่ๆแกตั้งใจจานตัวอ่ะนะเพราะว่าท่านทราบว่าเป็นยันประจำตัวของหลวงพ่อเอียแต่ว่าท่านใส่ลืมมาให้ด้วยเอาให้ผมครบสูตรนี่โอ้โหเป็นไงนี่คือลายมือของทุกคนสมเด็จธงชัยนะครับตัวอุณโรมนะแล้วก็มีมาอุแผ่นนี้จริงท่านนี่เป็นพระที่ไม่ถือตัวเลยโอ้ไม่ถือพระองค์ไม่ถือองค์เลยยังไงก็ได้อะไรก็ได้แบบไหนก็ได้ให้จานให้เจิมเอาหมดเป่านะวันนี้พี่ปานก็ยกอะไรไปให้เป่าให้จานบล็อกเออแบบครับสุดยอดนะครับโอ้เจอพระดีๆพิธีแบบนี้ปื้มแล้วครับปื้มมากอย่าลืมนะครับกล่องชุดกรรมการจะเป็นอย่างนี้นะครับบางคนถามว่าอันนี้ชุดพิเศษหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือชุดกรรมการอันนี้จะไปพิมพ์หน้าเฟซไว้ไอ้หน้าเฟซไว้เป็นชุดกรรมการนะครับไม่ใช่ชุดพิเศษนะครับส่วนเรื่องสวยมากเนื้อชนวนสมนาคุณเนี่ยเดี๋ยวเราพิจารณาอีกทีนะครับครับเดี๋ยวจัดส่งพิจารณาก็อาจจะแนบไปกับของที่สั่งจองเลยหรือไม่ก็อาจจะมารับหน้าร้านหรือแล้วแต่เราเห็นสมควรแล้วกันได้ใช่ขอเราพิจารณาก่อนพิจารณารายชื่อด้วยเพราะว่าตอนนี้เป็นช่ออาจจะต้องตัดช่อเนาะแล้วก็แจกเป็นองค์เพราะว่าจะด้วยจำนวนอะไรที่มันมีจำกัดนะครับใช่โอ้บางคนก็ถามมาเยอะว่าสั่งจองได้อยู่ไหมครับจริงๆคุณต้องเข้าไปในกลุ่มอะไปตัดยอดเราจะกลุ่มเพราะตอนนี้ราคามันมีความเคลื่อนไหวอยู่ในกลุ่มทุกอย่างที่สั่งจองกับทางเราเนี่ยมันหมดแล้วถ้าสั่งจองกับทางเราอะมารับที่หน้าร้านได้เลยครับวันที่11มีนาเป็นต้นไปนะครับท่านที่สั่งจองท่านที่มีใบจองนะครับก็มารับได้เลยครับใช่พี่วิทยาพันธ์พูดถูกเพราะตอนนี้ทองใบบาทละ 30,000 กว่าแล้วอะแล้ววันนี้เกินบาทเอ้ยไม่ใช่ย่อนบาทหน่อยนึง13กรัมเศษ 13กรัมกว่าตั้งใจไว้13กรัมทะลุ 13.4 13.5 นั่น
ช่อหนึ่งมีกี่องค์ครับช่อหนึ่งประมาณ30ครับประมาณ30ไม่ๆมันมีมีช่อเล็กด้วยช่อเล็ก19เรื่องไงเนี่ยแล้วก็มีก็ต้องไล่ดูคือเนื้อชนวนที่เหลือทั้งหมดผมเทหมดเลยคือที่ทํามาเป็นช่อเนี่ยความตั้งใจคือช่ออาจจะประมูลแล้วนําเงินเข้าไปบันดาลส่วนที่จะสมนาคุณน่ะก็ตัดเป็นองค์อยู่แล้วอาจจะไม่ได้ให้ไปทั้งช่อก็ดูสมควรใช่แล้วแต่เห็นสมควรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพิจารณาอีกนิดนึงเห็นว่ามีท่านใดบ้างนะครับเอาจัดส่งให้เรียบร้อยก่อนเอาเรื่องจัดส่งก่อนดีกว่าของสมนาคุณเนี่ยเดี๋ยวขอเป็นลำดับต่อไปดีกว่าครับครับได้กอไก่รอรับที่บ้านได้เลยครับใช่ครับถ้ามีชื่อที่อยู่รอรับได้ถ้าแจ้งเป็นจัดส่งเนี่ยเออกว่าที่คนนี้ต้องคุยโอ้โหกราบขอบพระคุณช่างภาพบ้านนอกเนี่ยคุณวสันต์วิชกรเนี่ยตื่นตื่นกราบขอบคุณมากเลยครับโอ้โหคุณนี่สุดยอดจริงๆดูแลรับผิดชอบตั้งแต่วันที่5มาเลยตั้งแต่ไปปลุกเสกกับหลวงพ่อช้างมาเลยเฮียนี่ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งที่เสียสละสุดๆโอ้โหสุดๆครับไม่ได้นอนด้วยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเป็นคือแกเนี่ยมีงานเช้าแต่จบจากพิธีหลวงพ่อช้างเนี่ยแกนั่งแต่งรูปถึงตีสี่เพื่อให้เรามีรูปทันลงอ่ะใช่โอ้โหแบบนับถือน้ำใจเลยนะครับสุดๆแล้วก็ไม่ใช่อยู่ในฐานะเปิดป่องที่จะมาดูแลรับใช้นะอยู่ในฐานะมหาเศรษฐีนะแต่ทำตัวแบบเอาเลยคำว่าพวกคำว่าเพื่อนคำว่าอะไรอ้าวนี่คนนี้คนนึงนี่พี่เจี๊ยบเซฟบอสนี่พี่เจี๊ยบสวัสดีครับไปโรงทานออกโรงทานได้ด้วยใช่ๆโอ้โหขอบพระคุณมากนะครับไม่มีงานบุญครั้งไหนที่พี่เจี๊ยบจะไม่มาคุณเจี๊ยบคุณปูเป้วันนี้มาออกโรงทานให้เราใช่โอ้โหเพิ่มครับเพิ่มครับหลายท่านนะครับทั้งที่แจ้งเราแล้วก็ไม่แจ้งเราทั้งที่เห็นแล้วก็ไม่เห็นใช่ๆกราบขอบคุณแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากงานทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่บรรลุร่วงไปเนี่ยก็ขาดบุคคลเหล่านี้แหละพอมีบุคคลเหล่านี้งานถึงสำเร็จลุล่วงในสวยสดงดงามเราต้องถือว่ากราบขอบคุณด้วยความจริงใจเรามากันด้วยใจด้วยบุญเราไม่ได้มีอะไรตอบแทนเป็นสินน้ำใจเป็นเงินเป็นทองแต่มีความรู้สึกที่ดีให้แก่กันนะครับยังมีครับหนังสือยังมีนะทางอินบ็อกซ์มาได้เลยครับคุณพีรวัตรนะครับพีรวัตรนะครับก็คุณชูศักดิ์สวัสดีครับงานต่อไปเพื่อนป้าก็มานะไอ้วัดอ่ะมากับเมียไอ้เอามาเอองานต่อไปงานส่งน้ำหลวงพ่อใช่อีกเดือนเดียวครับเดือนเดียวไวมากครับ13 11 12 13มั้งใช่มั้ยนะเราไปร่วมกันส่งน้ำให้ร่วมกัน12นะครับก็เดี๋ยวกำหนดการเดี๋ยวแจ้งให้ทราบอีกทีครับรอเข้างานส่งน้ำเนี่ยก็จะมีลื่นเลิ่มแต่ภาวนาให้โควิดมันเจือเบาลงขนาดวันนี้เนี่ยมาตรการค่อนข้างเข้มงวดมากหัวท้ายเลยใช่ใช่ใช่รวมถึงมีการสวอปด้วยนะครับวันดาวันดีครับสักดาโอ้นี่ก็กราบขอบคุณวันนี้เอาของมาช่วยโรงทานด้วยนะไม่ได้พูดคุยกันเป็นกิจจลักษณะไม่ได้เจอกันจังๆนะต้องขอโทษนะดานะไม่ได้ยิงจองหองนะมาช้าแต่มานะเออมาไม่ไอ้อย่างเขามาอยู่แล้วแต่ไอเราเนี่ยมันแค่ได้ดูแลเขาไงเราโน่นเนี่ยพวกพันต้องยอมรับเลยว่าดูแลไม่ทั่วถึงจริงต้องขอโทษนะครับขอโทษปกติก็จะได้สวนเสเฮฮาพูดคุยเหมือนเฮจุ้ยอย่างเงี้ยก็แล้วก็แก๊กไม่ค่อยได้อะไรกันเท่าไหร่ไม่ได้เต็มที่เฮสุวัตอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้เต็มที่เขาเท่าไหร่ต้องขอโทษจริงเฮเคียงบอกพี่เจี๊ยบว่ายังต้องรอกินของจากโรงทานของคุณเจี๊ยบคุณปูเป้ในงานต่อไปวันเนี้ยต้องจะกินขนมเทียนหันไม่ทีหมดโอ้โหเราต้องยอมรับเลยแม่ลงกันปลุ๊บใช่ๆว่าไม่ได้คือของแจกแล้วเราก็ทำใจของแจกแล้วแต่บางครั้งเนี่ยเราก็โมโหนะไอ้ห่าแม่งมึงคนเดียวคนละขวดก็พอนี่ใส่กระเป๋ากางเกง2ขวดยัดกระเป๋าหลังนี่มาแบมืออีกเขาเป็นทีมงานต้องยอมรับเลยว่าแม่งพูดหยาบๆนั้นมันซกมกอ่ะทีมเวิร์คกว่าทีมงานเราก็ทีมงานเนี่ยแหละครับลงทานเนี่ยโอ้โหแล้วของบางทีเราจะถวายพระไอ้หายกไปอ่ะแล้วของกินเนี่ยเราก็พูดเยอะก็ไม่ดีไงกลายเป็นหวงกินบีนี่นี่คนนี้ขาดไม่ได้เลยคุณเอกชัยสามพิพักโอ้ยนี่ละอัญเชิญเทวดาให้เราเนี่ยคือทำพิธีพราหมณ์ไงเป็นให้แล้วทุกอย่างของงานเป็นทุกอย่างให้แล้วสำหรับพี่เอกเนี่ยคือพูดง่ายว่าจัดมาเกินกำลังทรัพย์อ่ะโอ้โหแล้วสภาพตอนเมื่อวานตอนเย็นฝนตกโอ้โหฝนนี่ตกมืดฟ้ามัวดินผมจะพูดให้ฟังนะถ้าคิดถึงความขรุขระเรายอมรับแต่ถ้าคิดถึงความสบายถ้าเมื่อคืนไม่ตกวันนี้ร้อนตายชักเลย
โอ้โหตกแบบฟ้ารั่วแต่ตกจนถึง7โมงเช้านะครับแต่หลังจากนั้นอ่ะพระอาทิตย์ขึ้นคือฟ้าเปิดทั้งวันใช่ไม่ตกเลยราบรื่นหมดนะครับแต่ต้องยอมรับเลยว่าพี่เอกนี่ก็เหนื่อยทั้งวันนะครับทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้โอ้โหเนี่ยทำแบบหามลุงหามค่ำทั้งนอนวัดเลยพิธีพราหมณ์แล้วก็พิธีปลุกเสกในโบสถ์คือบอกได้เลยว่าของชุดต่างๆที่เอามาเนี่ยนะถ้าเป็นคนอื่นนะโดนเป็นแสนเต็มที่นะคือเอาเงินเนี่ยแค่ค่าซื้อของแต่สิ่งที่ทำมามันเกินแล้วตัวเองก็ไม่ได้เข้าประกอบตัวเนี่ยมาแต่มาด้วยใจล้วนๆเลยคือทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแจกมึงเอาไปเลยผลไม้เท่าไหร่ไก่เป็ดหัวหมูอะไรต่างๆมึงเอาไปเลยชาวบ้านมึงขนไปเลยหัวหมูอะไรหัวมากเลยนะแต่คนนึงเนี่ยได้3หัวก็มีโอ้แม่งเก่งที่หมายเลยคนเดียวมันหยิบ3หัวได้ไม่รู้ห่อยังไง3หัวกูว่าอาชีพมึงวะไอ้แย่ไอ้เราก็อย่างพี่แกพูดเราให้เขาแล้วอย่าไปคิดเยอะแต่เราสงสารไอ้คนที่มันไม่ได้ไงจริงๆก็อยากให้ได้รับกันทุกคนพักผ่อนครับพี่เอกครับนะพักผ่อนให้หายเหนื่อยแล้วว่ากันสักดาครับผมครับแต่ก็ปลื้มอ่ะสักดาเราถือว่างานเนี่ยเราทำเป็นเกียรติแก่วัดบ้านด่านนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับนักเลงเล่นพระของเมืองประจินมากันพร้อมหน้าด้วยความรักเคารพนะครับพี่อะไรอ่ะโกหลังเนี่ยมากำนันโนก็มาอ้อกำนันโนมาโกหลังกำนันโนกับพวกเพื่อนฝูงมาแต่ขาดไปคนวันนี้ใครครับมันน่าจะเอานิ้วดีดคางกันทีงใครอ่ะนาดสักแก้วโอ้โหน่าจะติดรถอาจารย์ขวัญเมืองมากูว่าแกจะตกขบวนไปตรงไหนไม่แกตกขบวนนะเนี่ยวันนี้ยังไม่เข้ามาในไลฟ์เลย พี่เจี๊ยบบอกเจอกัน12เมษายนค่ะภาวนานะอย่าให้มีอะไรรุนแรงนะโควิดอะไรเนี่ยจะได้มาร้องรำทำเพลงกันเห็นพระบูชาแล้วปลื้มเห็นองค์บูชาทาเวนี่ปลื้มมากนาวินสวัสดีครับวันนี้เมื่อกี้เจอพี่บุญหลวงเข้ามาทักทายก็กราบสวัสดีพอดีภรรยาคลอดลูกอ้าวโอ้โหอีกคนนึงลืมไปเลยเสียเหรอเออเสียวัดหนังนี่ยังไม่ได้ไปโทรถามเลยนี่ไปถึงไหนอะไรยังไงแต่แกหนีกลับก่อนนะเออแกคงมีธุระไม่เป็นไรแต่แกอยู่เต็มที่กับเราอยู่แล้วโอ้แต่สุดๆคือถ้าไม่มีแกเนี่ยก็พิธีนี้อาจารย์อาจจะไม่มีอาจารย์สมวันนี้บอกได้เลยนะครับ ว่าแกสุขภาพค่อนข้างไม่ดีไม่ค่อยดีคืออย่างนี้คนเยอะครับแล้วไม่อยากเอาท่านลงมาเสี่ยงนะครับถูกต้องประเด็นหนึ่งแล้วก็คือท่านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือถ้าเป็นพิธีภายในอ่ะท่านลงทุกงานครับ อย่างพิธีพิมลศาลหรือพิธีปลุกเสกสันติบาล3หรือไม่แตงท่านลงครับวันนี้พิธีมันใหญ่มากคนแน่นโบสถ์เราก็ไม่อยากท่านมาเสี่ยงด้วยเสี่ยงครับท่านอยู่ในอาการที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนักก็เลยบอกไม่เป็นไรขึ้นไปมือแตะๆก็ได้ส่งวันไหนครับเพิ่งเข้ามาวันที่11 12เนี่ยเริ่มส่งแล้วครับผมเปลี่ยนกล่องพลาสติกอันนี้นะครับมาเป็นกล่องกำมะหยี่ลูกเอ้ยมาเป็นกล่องสังขารลูกนี้นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับเนี่ยเรียงกระบวนกัน5องค์เนี่ยนะครับดูดีครับกระทัดรัดด้วยวันนี้อากาศเป็นใจมากๆใช่ใช่โอ้โหถ้าเป็นเมื่อวานแก๊งเลยนะพี่เจี๊ยบโอ้โหมันร้อนร้อนตายซ่าก็สั่งพัดลมแอร์กับอะไรอ่ะพัดลมไอ้น้ำอ่ะเอามาอย่างละ10ตัวไม่งั้นเอาไม่อยู่โอ้โหร้อนจับจะแลบแต่วันนี้ในโบสถ์เย็นมากเย็นดิชื่นใจวันนี้ชื่นใจช่ำมาหลวงพ่อรู้อ่ะหลบกลางคืนตอนกลางวันมึงได้ทำงานกันเครื่องบวงสรวงของผมเป็นชุดทนน้ำครับไม่เป็นไรมันไม่ได้เกี่ยวกับทนน้ำสิเอกมันกระจัดกระจายเส้นซ่านต้องประคับประคองกันอุตลุดฝุ่นตลบเขาเรียกว่าอะไรราชวัตรอะที่เป็นฉัตรนะครับปิวสวัยไปหมดโอ้โหปิวดีเต็มไม่ปิวอะหลวงพ่อมาให้รับรู้ก็ชื่นใจแล้วแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยพี่หนึ่งมังกรโอ้โหคนนี้กับลูกทีมงานอีกพี่หนึ่งพี่สัญญาพี่ปิยะพี่หนุ่ยบอลไทยแล้วก็พวกพี่เก่งอะไรเงี้ยใช่ทีมงานพลังหนุ่มของแกคือผมบอกได้เลยนะคนพวกนี้เราขาดไม่ได้แล้วให้รักษาความดีตรงเนี้ยดุจเกลือรักษาความเค็มไว้วัดจะมีหน้ามีตาเนี่ยเนื่องจากเจ้าวาดหรือพระลูกวัดทำตัวให้เขาสมควรกราบไหว้แล้วทีมงานไม่ว่าจะเป็นเด็กวัดหรือผู้ช่วยงานวัดหรือคนรอบวัดก็อย่าทำให้เป็นที่สังคมรังเกียจ
ถูกครับคือเขาเข้ามาเนี่ยไม่ได้ไม่ดีก็จอดซ้ายนะครับเลี้ยวขวานะครับลานศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนี้นะพระโบสถ์อยู่นี่ศาลาวิหารตรงนี้นะครับพี่อยากจะกราบไหว้จุดธูปจุดเทียนบูชาขึ้นมณฑปตรงนี้นะพบปะต่อดวงผูกชะตาอะไรไปหาท่านรองเจ้าอาวาสนะอย่างเงี้ยคือต้องเบิกทางให้ความเป็นเองกับเขาทานข้าวหรือยังกินน้ำกินท่าก่อนไหมครับอะไรครับสิ่งใดที่เราทำได้ทำไปคุณอย่าลืมว่าทุกคนที่เดินทางมาวัดก่อนกลับก่อนไป500 1,010 บาท 20 บาทเขาหย่อนลงตู้นั่นหมายถึงค่าน้ำค่าไฟวัดเรามีอย่ายิงอย่าจองหองไม่ใช่ว่าวัดกูพร้อมมีฤทธิ์วัดกูพร้อมมีตังวัดกูพร้อมมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาช่วยมาดูแลอย่าคิดอย่างนั้นเขาเดินทางมาขนาดนี้คือเขาต้องศรัทธาถ้าคุณคิดอย่างนั้นเมื่อไหร่ความชิบหายจะบังเกิดนะครับกรุณาทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มันดูแล้วเป็นที่สักการะกราบไหว้เป็นที่ชื่นชมใจมาแล้วขอความสบายใจเขาเด็กเล็กคุณก็บอกเขาตรงนี้อันตรายนะลูกตรงนั้นอย่าเข้าไปนะมันรกมันฝุ่นมันอันตรายมันมีเชื้อโรคหนูเดินทางนี้ลูกหนูตามคุณพ่อหนูเดินตามคุณแม่หนูตามคุณอาพาขึ้นไปไหว้อย่างนั้นนะทำอย่างนั้นนะครับเชื่อผมแล้วสิ่งต่างๆก็จะประสบความสำเร็จโดยดีชื่นใจกองสักการะสวยงามครับสมความตั้งใจครับผมมาแล้วฮะพี่หนึ่งมังกรบุรพาพี่หนึ่งครับผมครับนะพี่หนึ่งมีอะไรบอกนะเพราะชาวบ้านเนี่ยแม้กระทั่งผมสั่งน้ำก็ยังไม่เก็บตังค์เลยตรงนี้มันก็สุดยอดแล้วล่ะพักผ่อนครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งพักผ่อนบ้างเนี่ยไม่ได้นอนหลายวันโอ้โหนอนในโบสถ์นะครับพี่หนึ่งก็ตัวคนเดียวรับศึกแปดด้านน่ะหาอะไรไม่ได้ขี้ไม่ออกเยี่ยมแล้วหนึ่งหนึ่งบอกว่าแล้วเรื่องของเรื่องอ่ะก็มีแกชำนาญอยู่คนเดียวแล้วก็ท่านมหาสุรเชษเนี่ยใช่ใช่ไหมมหาสุรเชษท่านก็เป็นพระเนาะแต่ขอโทษนะครับเป็นพระที่ไม่อยู่เฉยเหมือนกันเดี๋ยวยกเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นตะแกรงเหล็กเป็นโครงเหล็กเป็นผูกเชือกตรงที่สูงที่ต่ำพยกหมดหันไม้ทีแกไปกวาดตรงนู้นแล้วหันไม้ทีปีนบันไดขึ้นไปก็นี่แหละ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 นะครับแล้วพาบ้านพาวัดเรานี่โอ้โหโอ้โหไม่อยู่เฉยเธอเจอพระภิกษุชรารูปหนึ่งกำลังกวาดลานวัดกวาดในลานจอดรถน่ะโอ้โหมองไปอ้าวพี่ภูหลวงมาแล้วเว้ยสวัสดีครับพี่ภูหลวงแกไม่ติดว่าภรรยาคลอดลูกแกไปแล้วลูกเล็กลูกเล็กอะไรเนี่ยอะไรได้ขนส่งอะไรครับใช้ขนส่งอะไรเดี๋ยวยังไม่รู้เลยเดี๋ยวเราลงมาให้แจ้งให้ทราบอีกทีนะครับสำหรับเลขพัสดุนะครับได้ๆขอบคุณพี่เจี๊ยบแทนน้องๆด้วยนะครับโอ้พี่เจี๊ยบนี่ก็น่ารักเงินเดี่ยวงามมากครับอาจารย์ครับผมขนมจีนอร่อยมากครับพี่เจี๊ยบผมไม่ทันเลยไม่ได้ทานเลยครับผมไม่ได้กินอะไรเลยหันไปที่หมดทานที่โรงแรมไปตีห้าแล้วทานอีกทีก็ห้าโมงเย็นใช่ใช่กองกรรมการใหม่สวยมากๆครับครับร้านอาหารสัมมาดูแลสัมมาใช่ครับแล้วก็พวกเราผูกทองไว้ที่นั่นฝากทองไม่ได้แต่ต้องชิงดำนะไม่งั้นเฮียเคียงรับผิดชอบหมดต้องชิงดำตลอดแหมเลี้ยงลูกเล็กเลยไม่ได้ไปช่วยงานเลยครับโอ้ไม่มีปัญหาพี่ผู้หลวงขอบขอบคุณครับพิธีใหญ่เข้มขังมากนี่แหละนี่แหละพี่ทศพรนี่ก็มากับลูกสาวนะครับแล้วก็ยังมาอุดหนุนเราอีกคุณ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 มาตั้งแต่เมื่อวานมาลงบุโต้ไงเห็นแล้วชื่นใจครับใครจะไปร่วมงานนี่ชื่นใจหมดนะครับพระอาจารย์สิบกว่ารูปนี่อย่าว่าพระนั่งบุกเสงนะนั่งอันดับไม่เกี่ยวนะทั้งหน้าทั้งหลังนี่ล่อไปหลายสิบองค์โอ้โหส่วนเชนโตก็อีกขอชมกล่องแบบปิดฝาหน่อยครับกล่องไหนปิดฝาครับกล่องกรรมการครับเขาขอชมชุดกรรมการครับนี่อันนี้เป็นกล่องทองคำอันนี้ชุดกรรมการครับอันนี้ปิดเปิดได้นี่นะครับนี่ถ้าปิดปังก็จะเป็นแบบนี้นี่รายละเอียดอยู่นี่ท้าวเวสสุวรรณรุ่นเหนือดวงบูชาครูวัดพระนางสตาอุดมส่วนปราจีนอันนี้เร่งกระชับเลยครับ5วันเสร็จนี่2วัน2วันเหรอใช่2วันเสร็จเลยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดถามคำเดียวเลยเท่าไหร่บอก45บาทจบเอามาเลยไม่เป็นไรสวยนะน่าจะมีกล่องกระดาษข้อไปสิไม่ทันไม่ทันนะอันนั้นต้องเปิดบล็อกทำกล่องกระดาษไอ้ใส่รูดก็ยุ่งยากเปล่าๆอย่างนั้นน่ะดีแล้วสักการะแต่อันนี้มีกระดาษเนี่ยอันนี้มีกระดาษรูดอันนี้มีกระดาษรูดนะสักการะนี้แพงกว่ากำมะหยี่นะครับแพงกว่าแพงกว่านี่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 อันนี้กล่องทองกล่องเงินนี่กล่องเงินสมราคานะเข้าแบบนี้ปึ๊บโอ้แน่นหน่อยนะครับแน่นหน่อยอันนี้นะครับต
้องมีวิชาในการดึงส่วนกล่องทองคำก็จะเป็นกล่องไม้นะเป็นกล่องไม้เนี่ยพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับอัตพลอ้าวอาตพลบุญธรรมบุญธรรมอ่ะเขาว่าเป็นโควิดอาการร่อแร่ลงปอดไม่ใช่หรอไม่หายแล้วหายแล้วโอเคเฮ้ยอันนี้เขาปิดทองไหมเหรอใช่ตอนผมน้ำมนต์เหรอแถมให้เพราะว่าเป็นกล่องตัวอย่างกล่องตัวอย่างที่ตั้งไว้ด้านบนด้านบนลังปลูกเฟสนี่เป็นกล่องไม้นะครับเรียกว่าถ้าเก็บของก็อยู่กันเป็นร้อยปีแหละนี่นะครับก็ดาวเรืองอยู่ครับนี่ดาวเรืองที่พรมยังอยู่ดาวเรืองตอนนี้อันนี้แกะโชว์ไงแกะโชว์ถ้าเลยเจิมไม่พี่เอกนี่นั่งฉี่ทั้งคืนดาวเรืองโอ้โหคอไก่นี่แบบเกือกม้าเลยเฮ้ยเบอร์เก้าเลยใครได้ไปก็แจ็คพอตไปแล้วกันนี่ตากอากาศไว้ให้คำค้ำอีกหน่อยนะขังเลยเนี่ยไม่ต้องตากหรอกโดนลมโดนแดดเดี๋ยวก็เริ่มเหลือบเงาแต่นวะเนี่ยสวยเงินก็สวยมากนะเงินสวยมากยังเหลือไหมครับไม่มีเอาอย่างมาเหลือไม่วันนี้อาจารย์อะไรไม่รู้จำไม่ได้เขาบอกว่าของโยมเจ้าภาพอ่ะไม่เอาไปให้หลวงพ่อเจิมสักองค์พระบูชาไม่เหลือครับหลวงพ่อ ไม่มีอะไรเหลือแล้วก็เบอร์หนึ่งถวายท่านเจ้าคุณไปเบอร์เก้าไว้ที่วัดโอ้โหนี่เขี้ยวเป็นเขี้ยวเลยท่านเจ้าคุณโปรดมากนะโปรดมากบอกสวยชอบบอกเงินเลยเหรอบอกครับท่านก็ต้องให้องค์เงินท่านแหละจะไปให้นวะท่านได้ไงเกือบ2กิโลอ่ะเออเปิดจองก็168แล้วอ่ะใช่ใช่200,000ไม่มีใครขายมาสักองค์9องค์ในโลกใช่สรุป7องค์ในโลกดิไป2องค์ไปอยู่วัดอ่ะอยู่วัดทั้งคู่อยู่กับท่านเจ้าคุณองค์นึงอยู่กับวัดบันดาลองค์นึงแต่เฮจุ้ยบอกว่าจะขายคืนมาดิกล้าพูดเฮจุ้ยเข้ามาเรียกเดี๋ยวแกก็ไอ้นี่ขอแฟร์แล้วแก้วครับแกบอกว่าเสื้อก็ผิดไซส์เอ้ยวันนี้เปลี่ยนให้ใครเปล่าไม่ได้เปลี่ยนเสื้อหมดเลยเสื้อหมดตั้งแต่10โมงครับอ้าวกรรมเวรกรรมของเรียมเลยพี่ชาตรีไม่รู้ถึงบ้านหรือยังไงปกติก็จะเข้ามาไม่ได้โทรคุยกันเลยพี่ชาตรีไม่ได้ดูแลเต็มที่ด้วยแกจะชอบไปแอบแบบว่าตามมุมเต็นท์อ่ะคนพวกเนี้ยน่าจะพูดให้ฟังแกจะไม่ค่อยแสดงตัวทำดีไม่ค่อยเสนอหน้าบริจาคอะไรเข้ามาก็เงียบเงียบเชียบๆอยากเห็นเงินองค์ใหญ่วัดประแกมให้ดูองค์ไปพระบูชาพี่ปฏิพันธ์อยากดูพี่ปิยพันธ์โอ้ยังไม่ได้แกะสักองค์เลยนะไม่เป็นไรแกะไปเลยเผื่อไม่มีใครเอาจะได้เก็บไว้เขามีเจ้าของหมดแล้วนะอ้าวเขายกเลิกเอาให้ดูนะเออจริงๆก็นายเขาดูเหมือนกันเพราะดูหมดแล้วนี่ขาดองค์เดียวปะนี่เดียวหยิบกล่องถ้าเขียนว่างองูเงินพี่ปิยพันธ์ขอดูเอ้ยพี่ปิยพันธ์ก็จองไปองค์นึงไงก็งานเขาอยากดูอ่ะเพราะเขาจองก็ถึงอยากดูรออีก3วันก็ได้องค์จริงแป๊บนึงนะแป๊บนึงมันซ้อนกันอยู่เยอะเลยเรื่องตอนนี้ของทั้งหมดอยู่หน้าบ้านจะแบกเข้าบ้านยังเหนื่อยเลยใช่ขาตาโอ้โหนกกระปูดแล้วเนี่ยไปนอนไปก็ไปนอนสิเมื่อคืนตีสามถึงตีห้าอย่าไปงานเลยหยุดงานไว้มั่งก็ได้ฮะเออไม่เป็นไรเงินเมื่อไหร่ก็ไปเก็บได้เขาไม่หนีไปไหนหรอกเขายังเช่าบ้านอยู่หนีไปหมดแล้วเดี๋ยวผมเรียกแอนนาพันเม้นจะไปห่วงอะไรเขาเช่าเราอยู่ไงเขาไม่หนีเราหรอกอ๋อถึงแล้วครับพี่จติโอขอบคุณครับเป็นห่วงครับเป็นห่วงแล้วก็กราบขอบคุณนะครับภรรยาคุณตีคุณตีเพิ่งจองพระกับเราไว้ผลสุดท้ายเนี่ยแกเสียชีวิตซะก่อนพระที่จองเนี่ยแกบอกภรรยาว่าออกอะไรขอแล้วให้เขาไปป่ะขอแฟนพิธีขอใช่ไหมให้เขาติดต่อกลับมาหาเราอ๋อได้จ้ะแฟนพิธียังไงติดต่อกลับมานะครับผมจะมอบให้นะครับเพราะไหนจะบริจาคเป็นเงินสดไหนจะบริจาคเป็นพระที่พิธีจองบุญอานิสงส์ย้นล้นเหลือจริงๆนะพี่
พี่ติดต่อมาผมจะได้ส่งให้เนื้อเงินใหญ่เองก่อนเมกอันตัวบอกว่าอะไรอ่ะคอมเมนต์ไม่ขึ้นอีกแล้วขึ้นหรือเปล่าอันเนี้ยเป็นเงินนะครับเนื่องจากว่าการผลิตอ่ะมันเป็นเดือนน่ะมันก็เลยทำให้สีสันเริ่มเปลี่ยนละเห็นไหมครับเวลานั้นควรจะทำครอบแก้วไว้คืออย่างทางโรงงานเขาก็บอกว่าต้องผิวคล้ำนิดนึงเพราะถ้าขาวจั่วมันก็จะดูแบบไม่ค่อยจะงดงามเขาเรียกว่าเนื้อเงินแล้วออกซาตินออกซาตินแต่บอกก่อนนะคุณเช็คเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับเท่าไหร่90%น่ะจะมีก็ไอ้ส่วนต่างก็คือมวลสารที่ใส่ลงไปแค่นั้นเองเพราะเราใช้เงินบริสุทธิ์เงินเม็ดน่ะเงินนอกเงิน90กว่า90%เลยประมาณ94-95%ใช่นะครับส่วนอีก 5% เป็นมวลสารครับเป็นมวลสารเป็นชนวนมวลสารครับเพราะเงินที่ทำมันเป็นเงินนอกเงินเม็ดใช่บริสุทธิ์แล้วก็ผสมเข้าไปคือต้องบอกเลยว่าทุกๆรายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรรมการองค์เดียวองค์บูชาเนี่ยโลหะเนี่ยเราใช้เป็นโลหะของต่างประเทศหมดนะครับเป็นของนอกหมดนะครับไม่ได้ใช้แบบว่าแผ่นทองแดง 2-300 นะไม่ใช่นะครับถึงราคาเปิดจองจะถูกนะแต่คุณภาพของภาพเนี่ยเราไม่ได้ห่วงเรื่องกำไรส่วนต่างก็คือของวัดไงคุณภาพของพระเนี่ยเกินราคาครับหยิบปั๊บอาจจะรู้เลยมันหนักหน่วงมากหนักกว่านวัดเยอะ2กิโลหรือว่าช้างยังบอกเลยว่าโอ้หนักดีนะวันนี้ขอชื่นชม FC อาจารย์ทุกท่านจริงๆครับแต่ละท่านไม่ธรรมดา3ไม่ธรรมดาสามัญสักคนแต่นั่งอยู่ไกลๆนิ่งๆซึมซับบรรยากาศเศรษฐีพันล้านเศรษฐีร้อยล้านหลายคนนะแต่ไม่ค่อยแสดงเห็นแล้วเกรงใจและนับถือใจจริงๆเคียงครับทำแบบหน่อมน้ำน้ำแบบเนี้ยสวัสดีครับพี่ชาตรีถึงบ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมเรียกพี่ชาตรีเข้าไปนั่งในโบสถ์พี่ชาตรีว่าไม่เอานั่งข้างนอกเลยแต่ปีนี้แกบอกเลยว่ามะลิแกงามใช่35ไร่นี่งามสะพรั่งเลยโอ้โหไม่บอกได้เอามะลิมาโปรยแทนดาวเรืองเลยยังไม่สุกเต็มที่ยังไม่เต็มที่ยังไม่แต่แกบอกว่าตั้งแต่ขอพรหลวงพ่อไปอ่ะตั้งแต่เช่าลูกสงน้ำไปอะไรไปเนี่ยแกลงไปแล้วแกได้คนที่มาแนะนำแกใส่นั่นใส่นี่ทำนี่นั่นปรากฏว่า35ไร่แกนั่นตึบเลยแล้วตอนนี้ที่นครสวรรค์อีกเป็น100ไร่เลยกำลังงามปีนี้แกชนะแกบอกขอตั้ง20ล้านอ่ะคิดแล้วง่ายๆแล้วกันว่ามันยอดเท่าไหร่ยอดกี่ร้อยไร่20ล้านตันนะไม่ใช่เงิน20ล้านบาทแต่แกบอกว่าขอสักนั่นคืออะไรนะที่เขาให้มาขอสักโอ้เล่าเก่าแสนโสมเมื่อ40ปีก็มันเก่าจัดไงเล่าเก่าเนี่ยดูดิเขาเก็บรักษาอนุรักษ์มา40ปีเพื่อมาให้เราอ่ะเราไม่ได้กินเหล้าก็เอาไว้โชว์กราบขอบคุณเลยชื่ออะไรนะพี่อะไรจำไม่ได้เหมือนกันแต่เห็นหน้าบ่อยมากเราให้กันเยอะมากรับอย่างเดียวให้จนเรานี่รู้สึกละอายอ่ะพี่ชาตรีบอกว่าขอ30ล้านได้ไหมจะได้ให้อภัยได้จับอ๋อใช่แต่นั้นมันแตงโมนะอันนี้มันมะลินะแต่ถ้าวันนี้ปีนี้ได้20ล้านอ่ะจะให้อภัยแค่ 50% 50% โอเคอันนั้นมันเกี่ยวกับแตงโมแต่ตอนนี้เรื่องมะลิละแม่2ปีนี้มันจะเรื่องผลไม้นะปีที่แล้วชมพู่นี่มะนาวกิโลละ100นะครับเขาบอกว่ามะนาวแพงก็ไปใช้มะม่วงสิดีไม่ใช้มะขามเปียกอันนี้เป็นยันประจำตัวหลวงพ่อคือแขนเขาเป็นอย่างนี้ใช่อยู่แล้วใช่ไหมอ้าวเขาต่อไงอ๋อเป็นรอยเชื่อมรอยต่อใช่ไหมกี่ชิ้นนะกี่ชิ้นนะครับองค์บูชาชิ้นละมั้งเอาง่ายๆนะประกอบ5-6ชิ้นเลยเหรอชิ้นบนนี่ชิ้นหนึ่งตัวองค์มาถึงเนี่ยครึ่งองค์เนี่ยชิ้นหนึ่งขาอีกชิ้นหนึ่ง
เป็นเท่าไหร่ละ1 2 3ใช่มั้ย3ครับ4 5แขน2ข้าง5นี่6กระบอง6 7 7ฐานเออ7ชิ้นโอ้โหต่อ7ชิ้นอ่ะเพราะแล้วนี้เลข7พอดีเลยนะเนี่ยเราก็เลยไม่รู้จะด่ามันยังไงไงบอกอาจารย์บ้านน่ะรอเสร็จนานแล้วแต่อีตอนประกอบนี่แหละมันเข้าทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นน่ะแต่เห็นงานแล้วตำหนิไม่ลงด่าไม่ลงพอเราต้องไปเพิ่มค่ากองอีก 90,000 ไม่กล้าหักเลยอ่ะเออไม่เป็นไรเห็นงานแล้วชื่นใจเฮเคียงบอกว่าคุณแม่เออคุณแม่อุ๊ยแม่เหี้ยว่ายน้ำไม่เป็นแม่เนื้อเงินองค์บูชาโค้ดอยู่ตรงนี้ครับไป 2-3 คืนอาหารเย็นไม่ต้องจ่ายสักมือเลยเนี่ยไม่เช็งถ่ายของก็โดนอีกเนี่ยของร้านกับเฮียก็พาวเวอร์ถึงกันด้วยแค่เฮียเช็งมองตาก็เจ้าของร้านแม่งเดินหลบมุมเลยไม่กล้าถือบินเข้ามาเลยแล้วบอกเฮ้ยไม่ได้แต่ท่านอย่างนี้แค่ให้การแนะนำให้การดูแลเรื่องแรงงานอย่างนี้ก็พอแล้วเรื่องเงินพี่เคียงจ่ายแล้วครับพี่เคียงจ่ายแล้วครับเออทีแล้วมาเย็นกันทีละเอาว่า3วันเนี่ยก็จะทำแฮตติกอะจะจ่ายไป2มือจะมือที่3จังหวะเราชิงดำไปก่อนแฮตทริกเลยพลาดเอ้ยยังไม่ได้จ่ายข้าวกรอบรูปกันเลยแล้วมึงคิดว่ามึงจ่ายแกจะเอาเหรอก็โอนไปให้แกเลยไงงั้นก็เอาที่ไม่มีเบอร์บัญชีพี่อาร์มซาซิโร่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาร์มโอ้โหพลาดมากพี่อาร์มวันนี้สุดยอดจริงๆคนที่อยู่ในงานอยู่ในพิธีอยู่ในโบสถ์เนี่ยออกมาเนี่ยเหนียวทุกคนเหนียวทุกคนเลยเหนียวเลยอากาศอย่างนี้ตัวเหนียวตัวเปียกกันไปเป็นแถวแต่ว่าจานที่เหล็กคนเดียวนี่มึงจะเหนียวถึงไหนล่ะคิดดูดิโอ้โหโอ้โหนี่ประทับใจอะไรไหมท่านยกคุณนี่ไม่ธรรมดานะเข้าไปปั๊บเข้าสมาธิใช่กราบรูปรองพระเอียกราบพระประธานกราบอะไรเสร็จร้อยเข้าสมาธิปั๊บนิ่งไปเลยชั่วโมงนึงนิ่งไปเลยครับไม่อีไม่แอะไม่อ้ออะไรใครเลยท่านพอออกจากพระวังก็ดับเย็นชัยท่านลงรถมาเนี่ยก็เข้าวิหารพระพุทธก่อนเลยพระพุทธารัตนบันเทาครับโอ้โหผมพาเดินปึ้มอีตอนท้ายเสียดายอยู่เรื่องตอนแรกเราตั้งใจจะรวมพระคณาจารย์ถ่ายรูปในพระโบสถ์จังหวะท่านก้าวพ้นจากโบสถ์แล้วเนี่ยครับหันมาอีกทีครับพระคณาจารย์ในโบสถ์หายหมดเลยไม่หายไม่ว่าไม่มีในมารวมไงใช่ท่านยังบอกเลยจะเก็บภาพไว้เป็นประวัติศาสตร์โฆษกเราไม่ได้ประกาศล่วงหน้ามันห่างกันมันก็บอกกันไม่ทันพอมาถึงตอนท่านกราบลาพุทธรัตนเทาเนี่ยก็เลยอาจารย์ต้อยบอกว่าขอเก็บภาพนิดหนึ่งท่านก็เรียกเลยเข้ามา ให้จ่ายทั้ง 3-4 รอบเรียกเข้ามาอีทอนเรียกเราไม่รู้จะเรียกพระยังไงปรากฏว่านายตำรวจกับ คนที่มา ยืนกันเพียบก็เลยเป็นงานของราชการไปเลย โอ้เราจะเก็บเพื่อนอาจารย์ทั้งหมดที่มานั่นโอ้โหแต่จริงๆคือด้วยความที่ว่าตากล้องแล้วก็โฟกัสของทุกคนในงานอะไปอยู่ที่สมเด็จเพราะตอนนั้นอะท่านเดินเข้าโบสถ์แล้วเดินออกใช่ไหมความน่ารักของท่านความที่เราจะต้องศรัทธาเนี่ยบอกได้เลยว่าน่ารักมากโอ้เรียกเลยนะมาก้มลงก้มลงกราบกับพื้นกับพื้นเลยกับพื้นกับเบื้องเลยนะครับโอ้โหเราพื้นกับเบื้องในโบสถ์ไม่ถือพระองค์ไม่อะไรทั้งสิ้นเป็นถึงชั้นราชาคณะระดับสมเด็จนี่โอ้ยเราจะพูดยังไงอ่ะแล้วแต่ละรูปนั้นเป็นพระคณาจารย์ที่ใกล้ชิดกันเดิมท่านเฮฮาหยอกหยอกแยะหยอกใช่หยอกแยะหมดเลยนะคือวันนี้แพร่เขาเดินเนี่ยตอนนั้นเราต้องตามใช่ไหมเพื่อจะสวายรายงานว่ามีอะไรบ้างนะเขาหันมาเอาไว้ไปไหนอ่ะคือเหมือนกับว่าคนที่รู้เรื่องอ่ะไปไหนแต่ว่าจะถามว่าบ้านเองสวัสดิ์เองวัดเองมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเขาเดินนำหน้าจังหวะนั้นถอยหลังไปเรื่อยไงเดี๋ยวเขาไม่ค่อยพูดอย่างนี้บอกว่าคือไม่เสนอไม่เสนอหน้าไม่ได้แบบว่าอยากเดินขึ้นมาเทียบ อะไรสักเท่าไหร่ใช่ใช่อ่อนน้อมถ่อมตนเดินตามสมเด็จนี่สมเด็จท่านคงเพลินอ่ะหันมาอ้าวหายกันหมดเลยไอ้เราก็ตอบไม่ได้ไอ้อ่ะจะรีบฟลิปวิ่งมาเลยเออต้นโพต้นนี้อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยฮะได้คณะจังหวัดวิ่งเลยวิ่งมาตะเบะถามท่านถามอาจารย์นิคมเราเป็นผ้าอะไรอ่ะผ้าธรรมดาธรรมดาครับผ้าธรรมดาธรรมดาจบนักทำเอกนักทำโทเฮ้ยเอาให้แน่ดิเอกนี่โทแล้วก็โอ้โหพระผู้ใหญ่หยอกพระผู้น้อยอ่ะ
หยอกด้วยความเมตตาเข้าใจป่ะแล้วก็มีจริงๆว่าพระวัดวัดบ้านเราเนี่ยไม่เคยรับพระราชาคณะใช่ก็เลยทำตัวกันไม่ถูกผมก็เลยบอกว่าท่านอาจารย์นิคมเนี่ยเป็นพระที่น่ารักครับเป็นที่เคารพรักกราบไหว้บูชาของชาวบ้านทั่วไปเป็นพระดีแหละครับใช่ท่านก็เลยหันมาถามผมบอกว่าดีจริงป่ะเนี่ยเป็นพระแบบไหนธรรมดาธรรมบอกธรรมดาธรรมดาอะไรนักทำเองนักทำโชว์แต่ได้คมไปไม่ถูกเลยใช่นักทำโชว์นักทำเองครับเอาตกลงเอาไอ้แน่เอาเองโชว์ก็ท่านจบทั้งสองชั้นแล้วข้าก็เลยบอกสองตำแหน่งมาเลยไงไอ้เราก็ปลื้มนะด้วยความเมตตาของท่านนะที่มีต่อท่านจันทิคมอ่ะบางทีก็เป็นไปได้นะคนเราน่ารักมากแต่พระครูภาวนาเนี่ยโอ้โหก่อนกลับยังมาเจิมเท้าเวเราอีกถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปได้ไหมท่านหลวงพี่วิทย์ท่านให้ถ่ายรูปไหมท่านให้ถ่ายรูปด้วยไหมโอ้โถจ้าบเลยเรียกใหญ่เลยมานี่มาท่านเรียกทั้งงานเลยนะปลื้มอ่ะบอกตรงว่าปลื้มงานนี้ปลื้มเจอพระที่มีความเมตตามีความกรุณาโปรดสัตว์อย่างพวกเราอย่างนี้โอ้โหขอชีวิตไม่ใช่เจอพระแอคอาร์ตเนี่ยกูท้อถอยถอยสกูมาตั้งหลักไกลเลยเดินถอยมาถึงรถแล้วยังไม่เรียกถ่ายรูปเลยเออโอ้ยิ่งเจออาจารย์รุ่งแสงเป็นไงว่าเลขาสมเด็จเนี่ยดูแลทุกเรื่องไม่ไปเจอท่านสองรอบไปได้พระเลี่ยมทองมาสององค์แล้ววันนี้ลงรถมาปั๊บลงจากกระเป๋าเลยพระเลี่ยมทองใส่ซองกำมะหยี่มาด้วยให้อาจารย์รับเอ้าตายแล้วกูปกติเราต้องหาของให้พระนี่พระหายเราอีกแล้วองเนี่ยต่อไปจะเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งเลยโอ้โหที่ให้แต่ละทีเนี่ยของครูบาอาจารย์ทั้งนั้นใช่ๆของท่านเจ้าคุณทั้งเด็ดทั้งนั้นมอบให้เราก็เหมือนเป็นการช่วยเผยแผ่บารมีท่านเลี่ยมทองมาด้วยให้มึงด้วยความศรัทธาเลยนะมึงเอาไปเก็บไว้ใช้นี่เลี่ยมทองมาให้เสร็จคือเจอ2ทีให้4องค์ละคือถ้าให้องค์เปล่าๆก็ไม่ได้ใช้ธรรมดานี่เลี่ยมทองคือต้องใช้นะยอมนับถือเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องสืบว่าสมเด็จดีแค่ไหนพระเลขาพระผู้ติดตามเนี่ยยังดีแค่ไหนเนี่ยเพราะก็ต้องสืบเชื้อสายไงใช่ไหมพระผู้ใหญ่ทำให้เห็นแล้วเนี่ยว่าเป็นยังไงอย่าโลภต้องเป็นพระต้องพอต้องละให้ได้เป็นพระได้สุดปลื้มนะบอกตรงว่าปลื้มมากครับทั้งผู้ร่วมงานทั้งผู้ช่วยงานทั้งเด็กวัดทั้งอะไรอู้ยันต้อยเกิดโดนหลายตังค์อ่ะวันเนี้ยมอบพระให้ไปเป็นล้านเนี่ยโอ้โหถ้าพระมหาสุรศักดิ์กับหลวงพ่อช้างมาได้นะครับตายเลยวัดกูพังวัดแตกแค่ไปทำพิธีวัดท่านมหาสุรศักดิ์กับวัดหลวงพ่อช้างนี่ก็รุ่นนี้ใครไม่ได้ก็ชอกช้ำแล้วกันบอกตรงๆเอาเหอะสัญญาเราอาจจะไม่แพงกว่าใครใช่เราอาจจะไม่เลื่อนกว่าใครแต่วิธีเนี่ยเอาว่าไม่เป็นสองรองใครแล้วกันนะก็สามวาระนะเอาว่าไม่เป็นสองรองใครแล้วแต่ละวิธีที่ทำเนี่ยทำด้วยใจอ่ะหลวงพ่อเมตตาหลวงพ่อช้างนี่ปัจจัยยังไม่รับอ่ะเราเอาไปช่วยวัดบ้านด่านโอ้โหตายแล้วโอ้โหหลวงพ่อช้างนี่พูดอยู่คำหนึ่งประทับใจจนเดี๋ยวนี้เลยว่าพระอาจารย์ทั่วไปเนี่ยเราก็รู้ว่าท่านเก่งรเราก็รู้ว่าดังเราก็รู้ว่าแพงแต่ถ้าวางวัตถุมงคลมานะถ้าฉันเป็นคารวะฉันต้องไปออกรบฉันจะคว้าเหรียญหลวงพ่อเอียติดตัวไปอ้าวโอ้โหท่านโตที่กระบินไม่คือความศรัทธาที่ท่านมีใช่ใช่ใช่ท่านเปรียบเปรยมาให้เราฟังเนี่ยพระอาจารย์ทุกรูปก็เก่งขนาดแพงนะขนาดพระมหาสุรศักดิ์อ่ะยังบอกเลยว่าท่านอ่ะก็มีนวดหลวงพ่อเอียรุ่นแรกแล้วก็มีตลับหนึ่งอยากได้เหรียญมังกรใช่ใช่พอจะถวายท่านบอกไม่ต้องนะไม่ต้องนะไม่เอาไม่เอาไม่เบียดเบียนไม่รบกวนนะท่านบอกไม่ต้องเบียดเบียนในความรู้สึกก็คือฉันชอบแต่สิ่งที่เราประทับใจคืออะไรรู้ไหมเอ่ยปั๊บนี่หลวงพ่อสุดวัดกาหลงไม่ดูประชาชนนะโอ้โหนี่ผู้บูชากราบไหว้ครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ประเสริฐในโลกและเทวดาทั้งมวลจำไว้เลยอย่างหลวงพ่อช้างเนี่ยพระอุปชาของท่านเนี่ยก็ขึ้นกรอบรูปบานเป็นเริ่มเลยไว้ในกุฏิของท่านกล่าวถึงตลอดแล้วก็ยังเลื้อยไปถึงครูบาอาจารย์ของท่านอีกแล้วก็ที่หลวงพ่อคงธรรมงานหลวงพ่ออีหลวงพ่อเหลือวัดตะหีบแล้วท่านปู่หรืออะไรเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปาน
ใช่ใช่แล้วท่านก็โดยตรงเลยนะครับเป็นลูกศิษย์โดยตรงเลยของหลวงพ่อคงวัดบางสับปะรดได้โดยตรงเลยที่ท่านพูดถึงบ่อยที่สุดแล้วเชื้อสายที่นั่นแฟนเลยเนี่ยท่านมีศักดิ์เป็นหลานเจ้าคุณธงชัยก็มีความคล้ายอยู่เอาว่าไม่เคยรู้มาก่อนแล้วท่านก็ไม่เคยพูดไม่เคยบอกสรีระรูปร่างจิตใจและการกระทำต่างๆนี้บอกได้เลยว่าเชื้อสายชัดเจนพฤติกรรมพฤติในนี่ไม่ผิดเพี้ยนเลยมีความเมตตากรุณาที่ตั้งรับพระวันที่11เป็นต้นไปครับพี่อามได้เลยพี่อามให้แกสิ้นเดือนก็ได้แกไม่เดือดร้อนเลยโอ้อีก2เดือนค่อยมารับก็ได้ ได้อาจารย์เอกบวงสรวงด้วยเยี่ยมมากแจ๋วอ่ะผมว่าเป็นอะไรที่ครบเครื่องมากเลยนะสำหรับพี่เอกเนี่ยคือแต่ละพระคณาจารย์แต่ละบุคคลเนี่ยมาด้วยใจเรื่องเงินนี่ไม่ต้องคุยกันแต่เรื่องใจนี่มาก่อนเลยนำหน้าเราเห็นเครื่องบวงสรวงตายแล้วเองเอากำไรไหนมาเขาเนี่ยไอ้เย้นี่มันแค่ตอนแรกคิดว่าแกจะมาเปิดโรงทานเขาบอกแค่ซื้อของใช่แค่ซื้อของมันก็หมดตังค์แล้วเนี่ยยังอะไรของมึงเนี่ยฟักทองลูกละ10กิโลอ่ะ2 3ลูกครบเครื่องเลยอ่ะไปสีสูงลิบเลยน้องว่าช่วยดูแล้วบอกข้าจะส่งให้พี่ด้วยนะครับคือถ้ามีใบจองอ่ะรายละเอียดตามใบด้านหลังนี่เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงรายละเอียดด้านหลังเนี้ยไว้ที่หน้าเพจให้ชัดเจนอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าสั่งจองกับทางเราอ่ะไม่ได้มีใบจองไม่ได้ออกใบจองอะไรไปเนี่ยก็คือรอรับพาได้เลยครับรอรับพาได้เลยนะครับถ้าไม่ได้มีการออกใบจองอะไรเนี่ยใช่แต่ท่านถ้าท่านใดเนี่ยซื้อใบจองมาหรือว่าออกใบจองไปเนี่ยถ้าไม่สะดวกมารับเองที่ร้านเหนือดวงเนี่ยก็ต้องตามกติกาด้านล่างเลยคือส่งใบจองมาที่ที่อยู่ตามนี้นะครับแล้วก็พร้อมกับแนบที่อยู่จัดส่งกับพร้อมกับเงินค่าจัดส่ง100บาทนะครับแล้วก็เราจะจัดส่งให้เลยนะครับโอ้โหใช่พี่อาร์มถูกต้องครับสมเด็จนี่องค์จริงนี่ออร่าแบบโอ้โหยอดแล้วผ่องนะครับผ่องมากมากบางท่านตั้งใจจะทำบุญงบน้อยนะครับชุดกรรมการชุดเดียวเนี่ยใช้ได้ทั้งบ้านเลยนะเมื่อกี้ก็มีพี่ท่านหนึ่งคอมเมนต์มาว่าเนี่ยผมได้ชุดกรรมการชุดเดียว5องค์เนี่ยใช้ครบทั้งบ้านเลยครับ5คนพี่เรามาใช้ดูเถอะอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์จะออกตอนไหนเราไม่รู้พี่อยู่ USA ครับโอ้โหยังไงพี่กาลินทักมาในไลน์ก็ได้ครับเดี๋ยวดูแลเรื่องจัดส่งให้ครับเพราะว่าก็มีหลายท่านอยู่นะครับที่อยู่อเมริกานะครับแต่ดีแล้วครับดีแล้วครับอยู่อเมริกาดีแล้วครับอย่าอยู่ยูเครนกับรัสเซียก็พอครับวินาทีนี้เบอร์7นี่เลขพี่ปิยพันธ์รับไปเลยมั้ยครับเบอร์7ของพี่ปิยพันธ์อ่ะไม่รู้รู้แค่เบอร์1กับเบอร์9เบอร์อื่นไม่รู้เบอร์1ไม่เป็นของสมเด็จนะอยู่วัดไตรมิตรนะจริงๆกล่องเก่าเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ต้องเก็บกล่องไว้นะครับเก็บกล่องไว้คุณตูนมหาลาภสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่บัตรเชิญมาแล้วเก็บไว้มาเชิญต้องเชิญอีกไหมเก็บไว้ไปที่ระทึกพี่ชาตรีบอกว่าเห็นพระแล้วอยากไปเอาเดี๋ยวนี้เลยครับต้องตีรถกลับมาอีกรอบครับพี่ชาตรีวกรถกลับมานนทบุรีอีกรอบครับเขาไปใส่กล่องเองถ้าจริงๆเราไม่ใส่กล่องในวัดเราส่งไปทั้งกล่องใหม่กล่องเก่าเลยให้เขาไปใส่เองเพราะกล่องเก่าเราไม่ได้ใช้แล้วนี่ค่าจัดส่งเอ๊ะค่าจัดส่งแม่มันแพงขึ้นอีกอ๋อน้ำหนักมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกคือโค้ดกับตัวเลขเนี่ยด้วยความที่ว่าใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้เครื่อง
ยิงเลเซอร์เพราะฉะนั้นฟอนต์ในการออกแบบตัวอักษรเนี่ยผมว่าทันสมัยนะผมว่าไม่เหมือนใครนะครับเอาจริงๆผมว่ามันไม่เหมือนใครอ่ะคือชัดเจนนะครับไม่เหมือนใครแล้วก็ชัดเจนคืออย่าไปห่วงเรื่องความแปลงนะเพราะไอ้ฟอนต์เนี่ยถ้าไม่ใช่ฟอนต์เดิมมันยังไงก็ไม่เหมือนเขาคือโค้ดไม่ต้องห่วงเลยดูที่ชิ้นงานอย่างเดียวก็พอนะครับชิ้นงานเนี่ยอันนี้3เซนนะครับ ผมว่าทาเวทของวัดเราก็ไม่เหมือนที่ไหนเหมือนกันนะครับเอาว่าสวยแล้วกันนะเขาเรียกว่ามีปีกเหรอมีปีกกับมีซุ้มศีรษะเหรอครับใช่ใช่ใช่ปกติจะไม่มีไงไม่มีนะแต่สั้นๆคุดๆปีกอะแล้วก็ศีรษะไม่ใส่ชุดกรรมการกี่ชุดครับจำนวนการสร้าง 1,999 ครับ1ชุดมี5องค์ครับราคาจองเนี่ย999แต่ถ้าราคาปัจจุบันในกลุ่มซื้อขายกันก็ต้องมี 5,000 อัพครับ 5,000 อัพโอ้แต่เห็นท้าวเวทที่วัดแจ้งเมืองเก่านี่ก็โอ้โหใหญ่จัดใหญ่สุดในโลกถ้ามาตั้งที่วัดบันดาลก็เป็นเรื่องอ่ะจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าจัดค่าสร้างก่อนโอ้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูเลยดีกว่าเงิน 2.5 กับเงิน3เซนไหนไหนองค์จริงก็มาแล้วนะครับเทียบให้ดูไปเลยดิก็ต่างอยู่นะเฮเคียมบอกว่างานวันนี้แต่ละช่องว่างแต่ละปัญหาถูกอุดถูกแก้ไขได้สวยงามมากครับเคียงบอกก็คือผมว่ามีการคือมันทีมงานเราอ่ะค่อนข้างแบบว่าโอเคเลยนะครับก็เลยสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้แบบทันท่วงทีอ่ะครับไม่ขาดตกบกพร่องเลยอาจจะมีติดขัดบ้างแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าเอาว่าเสียงชมเสียงใช่มากกว่าเสียงด่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเพราะธรรมชาติตรงนั้นตรงนี้จะถูกใจทุกคนมันก็ไม่ใช่แล้วถ้าเขาด่าอย่างเดียวมันยังไม่ใช่ไม่ได้หรือด่าอย่างเดียวไม่ช่วยอะไรเลยพี่หนึ่งสังสวัสดีครับเสียดายไม่ได้ไปด้วยภาระหน้าที่โอ้โหผมจำได้แม่นเลยพี่หนึ่งสังสัญญาไว้แล้วนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นพี่หนึ่งสังจะถูกจัดส่งเป็นคนสุดท้ายนะครับ คือภาพเนี่ยเดี๋ยวเฮเคียงขอเวลาเฮเคียงแต่งภาพแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวทาง Facebook ของเฮเคียงเนี่ยก็อาจจะมีการลงรวมถึงเพจเราแล้วก็ Facebook ของอาจารย์ด้วยนะเดี๋ยวจะมีการลงภาพทยอยลงนะครับเพราะว่าจะตีข่าวคู่ไปกับแตงโมเลยแล้วก็รัสเซียยูเครนอะเงียบไปละเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวตีข่าวทาเวนเนี่ยตีคู่ไปข่าวแตงโมเลยโอ้โหจะโดนกบกระแสเฮ้ยแตงโมเค้าก็เสพข่าวทั่วไปแต่ของเรานี่ในกลุ่มของทาเวนก็ต้องเข้ามาเสพเขาบอกในชุดกรรมการนี่น่าเอาไปเลี่ยมทองนะลองเลี่ยมดูสิแล้วจะรู้ว่าจิ๊บเก๋แค่ไหนใช่ใช่แต่ต้องเอาไปเลี่ยมเองนะครับเพราะว่าเลี่ยมให้ใครไม่ได้นะครับเพราะว่าหมดไปแล้วนะครับทองแพงทองแพงแล้วก็พ้าหมดไปแล้วนะครับโอ้โหโชคดีที่เราทำก่อนนะถ้าทำตอน 30,000 กว่านี่อ้วกเลือดเราเล่นนะครับพี่หนึ่งหลายแสนอ่ะเราเล่นครับพี่หนึ่งฟังก็คือลำดับการจัดส่งเนี่ยก็คือตามลำดับอยู่แล้วครับไล่ไปตามเพราะว่าการสั่งจองเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาเลยครับก็ทยอยไล่ๆไปนะครับไม่นานหรอกครับเพราะว่าสองชุดไม่นานต้องยอมรับว่า3-4วันก็ถึงหมดแล้วเราคนละรอบไงคนละรอบการสั่งจองไงแต่คือเราจะพยายามว่าจัดส่งให้พร้อมกันเลยรอบได้เป็นร้อยจัดส่งให้พร้อมกันนะครับทยอยก็อาจจะใช้เวลาไม่เกินสัปดาห์ครับน่าจะได้ครบกันทุกท่านขอเวลาจัดเตรียมก็เริ่มจัดส่งวันที่11มีนาคมนะครับเพราะว่า2วันนี้ขอใส่กล่องก่อนโอ้เฉพาะหยิบใส่กล่องก็ร้อนแล้วพี่ภูดอนตองเคสุดยอดครับผมไปรับที่หน้าร้านนะครับโอเคแจ๋วได้เลยครับเป็นวันที่11มีนาเป็นต้นไปนะครับเพราะว่าถ้ามาวันที่9หรือวันที่10เนี่ยแก่วนะครับ
เหี้ยวเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมพาไว้ที่ร้านเคยไปใส่กล่องที่ร้านอยู่นะรับไปส่งไปอ่ะใช่ป่ะโอ้ยมันจะมั่วเพราะแม่ไม่เกี่ยวใครดิแม่เขาเช็คไงอ๋ออืมเฮียพี่อามถามว่าช่างภาพวันนี้ค่าตัวแพงไหมครับโอ้แสนนึงต้องจ่ายแต่ก็ไม่เอาสักบาทแกบอกว่าค่ากรอบรูป4บานแกร่วมทำบุญเลยอ่าเห็นป่ะก็เป็นพันนะหลายพันด้วยนะมันก็เป็นกรอบไม้อ่ะมันก็ต้องเอารูปไปแกทั้งรูปอ่ะใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวแบ่งไปเออเดี๋ยววันไหนไปประจีนเดี๋ยวเอากลับไปรูปนึงเออให้ไปติดที่ร้านวันนี้ก็ลืมแกบอกว่าคืนนี้จะอดนอนอีกคืนครับทำภาพให้ชมกันผมเองว่ารูปเนี่ยนะเกียงแล้วก็แกก็อยู่ในเหตุการณ์นี่ผมใส่ทุกบานนี่ใช่ใช่นะผมใส่ทุกบานก็ต้องให้ทั้ง5พี่น้องเลยใช่ไหมพอไหมมันพอไหมมันมีกี่รูป4หรือ3 4บาน4บานไปกับเฮกิม1บานละเอาที่เด็ดไปแล้วงั้นรูปในจานให้เออนะไม่ดีไม่ดีโอ้ของแกก็หลวงพ่อช้างจานไปแล้วเจอไปแล้วถ้าแกจะเอาครบเครื่องอย่างนี้โอ้โหเราจะไม่เหลืออะไรเลยเขียงบอกว่าเดี๋ยวผมจะนั่งแต่งคืนนี้เลยเพราะผมเองก็อยากดูภาพวันนี้เหมือนกันก็โหแกลั่นชัตเตอร์แบบว่ารู้ๆอ่ะเหมือน F16 อ่ะเรียนควันถุงยังแจกใช่ไหมครับก็สำหรับคนไปพร้อมพระเลยชุดละเหรียญชุดละเหรียญแล้วก็รายการละเหรียญนะครับพอก็จะไปด้วยเลยสีพึ่งเดี๋ยวขอเช็คจำนวนก่อนถ้าพอก็จะวันนี้แจกไปพอสมควรวันนี้เยอะครับแจกเยอะมากชุดกรรมการในแต่ละเนื้อมวลสารเท่ากันไหมทุกองเนี่ยเท่ากันหมดเฉลี่ยให้เท่ากันหมดครับเพราะว่าเวลาหลอมเนี่ยก็จะหย่อนเลยใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะไม่รู้หรอกคือแต่กระสานขนาด 2.5 เซนเนี่ยก็เฉลี่ยให้เท่ากันหมด3เซนก็เฉลี่ยให้เท่ากันหมดเพราะว่าการหลอมการหล่อของโรงงานโรงหล่อกลางวันไกลเนี่ยก็คือมาตราส่วนเนื้อย่างเนื้อเงินก็เงินทีเดียวไม่ได้แบบว่ามั่วอะไรอย่างงี้คือเป็นชุดๆเป็นเนื้อไปคุณรักกันไว้บอกว่ากำลังจะนอนอ๋อกำลังจะเข้าแวะเข้ามาดูก่อนครับผมอาจไปรับเองที่ร้านพร้อมหนังสือให้อาจารย์เซ็นด้วยโอ้โหพี่ธนวัฒน์ยังไม่ได้มารับหนังสือแล้วครับพี่บูหลวงบอกว่าวันที่10วันเสาร์ที่10เข้าวันเสาร์ที่10ไม่ได้เข้าวันเสาร์ที่12ครับพี่บูหลวงถ้าวันที่10เนี่ยวันพฤหัสครับวันเสาร์ที่12ครับพี่บูหลวงหลงวันละวันก็คือแกมาวันที่12อ่ะถูกแล้วแต่วันที่ผิดแต่วันที่12ไม่ใช่วันศุกร์ไม่ใช่วันเสาร์วันเสาร์อ่ะ12แต่แกบอกวันเสาร์ที่10แต่ถ้าแกมาวันเสาร์ที่10อ่ะจะมาพรุ่งนี้9วันพุธ10วันพฤหัสถ้าแกมาวันเสาร์ที่10อ่ะรับพระไม่ได้เพราะว่ายังไม่วันที่11แต่ถ้าแกมาวันเสาร์ที่12อ่ะรับพระได้เลยครับพี่ภูหลวงบอกเบอร์แล้วครับกำลังชื่นชมกันลูกมั่งใช่ๆเลี้ยงลูกจนโอ้โหอุ้ยแกก็หลงทั้งพ่อหลงทั้งลูกอ่ะตอนเนี้ยต้องดูอะไรเป็นของฝันหลานหน่อยองค์บูชาองค์นึงเลยมีที่ไหนมันก็พูดไม่คิดเลยเนี่ยกูไม่มีนะเนี่ยมีเป็นล้อเล่นไปนะอ๋อพี่ภูเลี้ยงลูกไม่ได้นอนเลยเบอร์ใช่ไหมครับระหว่างพี่ภูกับไอ้เคียงใครอดนอนมากกว่ากันยังไม่รู้เลยไอ้ที่ลงรถวิ่งหนีเลยอ่ะนั่งรถมาก็หลับไม่พูดคำสำหรับที่ประมูลในไลฟ์นะครับรอรับพาได้เลยครับรอการจัดส่งและรอรับพาได้เลยครับพี่บีมครับลืมวันลืมคืนแล้วใช่ไหมครับเลี้ยงลูกอย่างเดียวเลยแต่ก็ลูกเล็กครับยังอย่าเสี่ยงที่จะออกไปข้างนอกเลยครับใช่ๆอันตรายอันตรายอันตรายวันนี้ก็ฝันผวาไปหลายรอบตรวจไปเช็คไปช่วยไปเช็คไปพระเพื่อจับตรวจหมดเลยตรวจหมดคือถ้าไม่มีผลการฉีดวัคซีนนี่ไม่ได้เข้านะครับเดี๋ยวคัตเตอร์ใหม่มาหลอนเลยทีนี้งานสองน้ำกูอวสานเลยสองขีดซีซั่นนี้ไม่รอดขอโทษทุกคนที่ใกล้ชิดเป็นละไม่ยังนี่นะว่าเท่ว่าเริ่มค้ำเริ่มกลับแม่งเท่ถ้าข้างหลังขึ้นลุ้งได้นั่นน่ะวันนี้ยิ่งนานวันองค์บูชาเนี่ยใครที่สั่งจองทันเนี่ยเ
ถือว่าโอ้โหแบบคุ้มนะสำหรับเนื้อนาวา 12,000 อ่ะพี่คุณได้ชิ้นงานแบบนี้ไปถือว่าคุ้มมากนะครับคุ้มแล้วก็พิธีนะครับแค่พิธีนะคือผมก็พอทราบมาว่าการที่จะเอาวัตถุมงคลของตัวเองเนี่ยไปร่วมพิธีที่แบบว่าเป็นพิธีหลวงแบบเนี้ยค่าพิธีเราต้องเสียค่าพิธีให้เขาเป็นหมื่นเลยนะที่จะเอาวัตถุมงคลของเราเข้าไปร่วมปลุกเสกอ่ะแต่อันนี้วัตถุมงคลก็ตรงรุ่นนะครับพิธีปลุกเสกก็แบบนี้ชิ้นงานก็คุณภาพแบบนี้โอ้ผมว่าไม่มีอะไรที่จะเกินคุ้มไม่มากกว่านี้ละค่าพิธีเราหลายแสนนะบอกก่อนใช่ใช่แต่คนที่มาร่วมเราก็ไม่ว่านะครับบางคนมาห่อสองห่อเข้าคือด้วยความที่เป็นพิธีหลวงแบบนี้แล้วก็เกจิอาจารย์เนี่ยแนวหน้าทั้งนั้นเลยแหละครับก็ค่าพิธีก็หลายแสนบาทครับหลายแสนบาทเราไม่ได้ห่วงตรงนั้นนะห่วงผู้บริจาคผู้ที่เช่าไว้จะได้ในสิ่งที่เรียกปรารถนาผมก็เห็นงานมาเยอะงานชุดนี้ประทับใจมากท้าวเวทนี่ท้าวเวทจริงๆไม่มีชิ้นไหนขาดหายเลยครับขนาดสมเด็จธงชัยเนี่ยยังเอ่ยปากชมเลยนะว่าสวยนะครับหลายเกจิอาจารย์นะครับอย่างอาจารย์ดิเรกเนี่ยก็อาจารย์ดิเรกเนี่ยเป็นพระที่มีหัวศิลปะมากมีแบบโอ้โหหัวศิลป์มากนะครับยังเอ่ยปากเลยว่าแบบสวยมากสวยมากอะไรแบบนี้นะครับซึ่งชิ้นงานของอาจารย์ดิเรกอ่ะบางชิ้นงานอ่ะประมูลได้หลายสิบล้านนะต่างชาติประมูลไปคืนแล้วไปถวายหลวงพ่อช้างมาหลายสิบล้านเลยนะครับเข้มขังครับเข้มขังสวยงามทั้ง5รายการเลยนะครับ5รายการเลยคือมองอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรมากนะครับแต่ถ้าได้รับองค์จริงไปอ่ะลองเอากล้องส่องพาส่องดูรายละเอียดนะครับคมมากพี่คมชัดมากในมือพระอาจารย์ดิเรกมีพระอะไรอยู่ครับพระเฮเซียครับพระเฮเซียครับพระของเฮเซียครับได้โปสเตอร์ด้วยนะได้โปสเตอร์นี่ก็ทำคมอยู่วะอือวัดเพราะเขาถ่ายเองเขาทำเองเอ้าองค์โบชาได้โปสเตอร์ทุกคนเลยคมนะถ่ายคมส่วนในเรื่องของสมนาคุณนะครับสำหรับผู้ที่มอบวัตถุมงคลมาเป็นชนวนมวลสารก็เดี๋ยวขอให้จัดส่งพระให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับก็ขอให้อาจารย์นั้นพิจารณาแล้วก็ไต่ตองไปก่อนนะครับว่ามีท่านใดบ้างนะครับใช่พี่พงวิทย์ถ้าเป็นเนื้อทองคำอ่ะจะเป็นยังไงถ้าองค์บูชาที่เป็นเนื้อทองคำเนี่ยจะสวยแค่ไหนงานงอกงานงอกเลยคือน้ำหนักเนี่ยถ้าทองคำที่หนักเป็นกิโลเนี่ยโอ้โหต้นทุนทองคำหลายโลอ่ะใช่ใช่นี่เงินยังโลกว่าเกือบ2โลนะครับถ้าทองคำก็ต้องหนักกว่านี้โอ้โหผมว่าต้องมีองค์ละ300,000นะเกินน้ำหนักทองก็เกินแล้วแล้วตอนนี้ทองขึ้นด้วยก็ไม่ค่อยมีใครเขาทำกันนะพระบูชาเนื้อเงินนะใช่ใช่มันแพงอาจารย์ช้างยังบอกโอ้เนื้อเงินเลยเหรอ
ั้งโต๊ะทำงานกำลังเหมาะนะป่ะใช่ๆแล้วก็ถวายน้ำแดงนะครับน้ำแดงขวดเล็กท่านช่วงนี้น้ำแดงกุหลาบขายดีมากครับบูชาทองคำคง5ล้านบาทครับพี่ภูหลวงบอกถ้าคำนวณไม่ดี2กิโลก็เท่าเท่าไหร่120กว่าบาทบาทละ 300,000 น่ะโอ้โหนี่แค่บาทละ 30,000 เนี่ยแค่ค่าทองนะ 30,000 1บาทกี่กิโลอ่ะ1บาท1บาทไอ้อ๋อ1บาทก็15กรัม1กิโลเนี่ย66บาท66บาทเออถ้า2กิโลอ่ะเป็นเท่าไหร่ก็66คูณ 30,000 น่ะแล้วนี่มันเงินเนี่ยทองมัน5เท่ามั้งถ้าเงิน2โลทองต้อง10โลสั่งไม่ได้ไม่ไหวสั่งไม่ได้น่าจะทำแบบทองบุกไว้ได้พี่เจนจัดเนี่ยจองเนื้อละองค์เลยโอ้โหแกทองคำเอ้ยไม่เงินกับนว่าแล้วถ้าแกชอบเนี่ยแกแบบลุยแหลกเลยครับพี่เจนจัดเนี่ยมันมีเจิมด้วยเว้ยกำลังดีนะบางคนบอกว่าอยากเห็นว่าไซส์ประมาณไหนถ้าวางกับโต๊ะเดี๋ยวกับกล้องให้ดูประมาณนี้นะครับประมาณนี้9นิ้วนะครับส่วนสูงกำลังน่ารักอ่ะผมว่าจะเหมาะกับแบบว่าหิ้งเล็กๆแล้วก็โต๊ะทำงานมากกว่าเวลาดูหน้าแล้วก็ปลื้มแต่หน้าแบบว่าไม่ได้ดุมากอ่ะไม่ดุมากแต่แบบดูขังคือตรงอ่ะเข้มขังดูว่ายักษ์แต่เป็นยักษ์ใจดีอ่ะอยากใช้ดีดูดิไม่ได้ดูดันพี่ปิยพันธ์ถามว่าเนื้อเงินไม่ใส่กรอบอนาคตดำไหมครับใส่กรอบยังไงครับว่าไม่ถึงกับดำน่าจะคล้ำไปครอบอย่างนี้เหรอใช่ใช่อ๋อครอบแก้วครอบเลยเพราะว่ามันเคลือบซาตินไว้มันคงไม่นานแต่ด้วยความที่เขาเคลือบไว้แล้วชั้นหนึ่งก็ไม่น่าจะดำไปมากกว่านี้แล้วครับเพราะขาวเว่อร์เป็นอย่างแขนเนี่ยดำแน่เฮโลเบิร์ตสวัสดีครับสวัสดีครับผมเฮโลเบิร์ตก็องค์หนึ่งสำหรับบูชาเงินเงินเหรอเงินองค์หนึ่งเก็บไปชิงดำได้ตอนไหนชิงดำจากเฮเคียง บูชานวะของอามีไหมน้องวัดอาสิงโตครับอาสิงโตมีเงินแล้วอาสิงโตจะเอานวะอีก ผมอยากได้ทุกองค์แต่บ่มีตังค์ครับสวัสดีครับเฮียจุ้ยถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับวันนี้ลูกเห็นทุกอย่างเนี่ยโอ้โหแกอยู่ในพิธีด้วยนะใช่นั่งหลังสมเด็จเลยเฮียจุ้ยพาแกไปนั่งแล้วก็ทิ้งแกไว้เลยเพราะเราขับเข้าไม่ได้คนนู้นดึงคนนี้ถึงไม่รู้ได้จับใจลูกสมเด็จมากกว่าเฮียจุ้ยอาจจะมีแบบว่าติดไปบ้างติดเฟรมแบบนั้นพี่สมบัติสวัสดีครับพี่สมบัติสวัสดีครับเลยนะพี่นะก็หมดนะสำหรับเหรียญเสมาบูชาครูหมดเกลี้ยงเลยวันนี้มีแบบว่าลุ้นโชคทำบุญที่หน้าพิธีก็หมดเกลี้ยงเลยก็การออกแบบอ่ะก็สวยมากๆครับสวยมากๆแล้วเจตนาเหมือนเราอ่ะเงินเข้าวัดใช่ใช่ดังแน่ครับนะแต่ว่าจะไปไกลกันแค่ไหนเท่านั้นผมเพิ่งเข้ามาอยากจะไปรับที่ร้านต้องแจ้งยังไงครับวันที่12พี่มาเลยนะครับอยู่ในระหว่างช่วงเอาลงกล่องจัดส่งให้12พี่มาเลยที่ร้านอ๋อคนไปร่วมงานเนี่ยถ้าเอาธุรกิจรวมกันก็คงหลายพันล้านครับวันนี้ถ้านับเฉพาะตำรวจนี่ก็ทั้งสน.ครับจะมาดูแลสมเด็จแต่วันนี้ก็นำขบวนมา
ข้มขลังครับคุณสมิธครับมีสติ๊กยังไม่ได้เข้ามาจริงๆแกน่าไปที่งานนะตัวหนังสือนี่เป็นกนกลายไทยชุดกรรมการชุดกรรมการไม่ได้มีเคลือบครับที่มีเคลือบซาตินเนี่ยคือเฉพาะเงินองค์เงินบูชาครับเงินบูชาครับคือเคลือบไว้กันลำเนื่องจากถ้าเป็นขาวจั่วๆหรือเป็นผิวกระจกอ่ะมันรายละเอียดอะไรอาจจะไม่ค่อยคมชัดสักเท่าไหร่มันจะมองไม่เห็นมันจะวาวไปหมดกรรมการก็จะขาวๆสะอาดๆอะไรใช่ใช่ใช่สำหรับองค์เล็กอ่ะขนาดห้อยคอก็ผิวกระจกกระจกไปเลยครับแล้วก็ได้รับไปแล้วก็แล้วแต่ทุกท่านเลยว่าถ้าวางตากลมไว้ก็ดำครับ ถ้าเก็บรักษาดีๆก็กระจกอยู่อย่างเงี้ยครับปล่อยเป็นธรรมชาติครับสวยผิวธรรมชาติจะสวยเวลามันคืนตัวมันมาใช่ใช่จะดูน่ารักเลยเฮโรเบิร์ตมาคำถามเดียวกับพี่ปิยพันธ์เลยครับเคลือบซาตินแล้วจะดำไปมากกว่านี้ไหมครับแล้วต้องครอบอีกชั้นไหมคือจะให้ดีถ้าพี่อยากได้ผิวนี้ไว้เลือกครอบไว้ดีกว่าเพราะการโดนฝุ่นโดนอากาศมันเปลี่ยนแน่เปลี่ยนแน่แต่ว่ามันไม่ใช่วันของอันหรอกมันต้องใช้เวลาหลายปีมันคงไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกแต่พอมันจะกลับดำอ่ะมันจะแบบลุงนิดๆมันจะสวยเลยมันจะแบบว่าติดลุงนิดๆมันจะสวยกว่านี้นะครับแต่คือถ้าเราแบบว่าคอนโทรลมันไม่ได้มันก็จะมืดไปเลย ดำมืดดำเมี่ยมเลยแต่อย่างเงี้ยไม่มืดเพราะมันมีตัวช่วยบังไว้ใช่ได้ครับพี่กันเติมครับเดี๋ยววันเสาร์รับที่ร้านได้เลยครับผมพี่ก็อยู่พันทิพย์อยู่แล้วก็รับได้เลยครับพี่กันเติมใช่อ่ะพี่กันเติมเขาอยู่พันทิพย์อ่ะก็อยู่พันทิพย์แน่นอนทำไมอ่ะก็รูปโปรไฟล์แกถ่ายในสมาคมเนี่ยเนี่ยตอนแบบว่าจุดเทียนชัยกับดับเทียนชัยเนี่ยโอ้โหวันนี้เก็บภาพไหมเคียงเก็บว่าก็เก็บไว้ลงไปแล้วด้วยก็แบบขนลุกเหมือนกันนะแบบว่ามันเงียบแบบเงียบสนิทเลยไม่ได้บูชาครับสักองค์เลยไม่เป็นไรรอสักวันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมาถึงเราได้แต่แกได้ทองคำไปนะได้องค์ใหญ่องค์สามเซนเนี่ยแกได้ทองคำไปสององค์นะสมบัติปัดกันชมมีความสุขครับปลื้มครับปรับปลื้มครับปลื้มมันปลื้มปลื้มในชิ้นงานปลื้มในพิธีนะครับแล้วปลื้มแบบความหวังดีของทุกท่านที่มอบให้เรานะครับทำให้วัดเรานั้นเจริญก้าวหน้าไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวไม่กี่วันเคลียร์เสร็จก็ต้องนำเงินไปบริจาคละที่วัดรวบรวมอยู่เพราะว่าจะมีผู้ที่ให้พระมาประมูลให้อะไรเข้ามาเรื่อยหายเหนื่อยอ่ะตั้งแต่วันที่5มานี่นอนไม่เต็มตาสักวันผวาไปหมดอ่ะฝนตกทีก็ใจไม่ดีอ่ะเดินเก็บโต๊ะเก็บใจไม่ดีเหี้ยผ้าแห้งขันเปล่าเนี่ยผูกสายสินอยู่โอ้โหพายุเข้าฟ้ารั่วแต่ก็เข้าใจหลวงพ่อเลยว่าที่ให้ตกเนี่ยเพราะวันนี้จะได้เย็นไม่ละงั้นเอ้ยวันนี้สมเด็จท่านไม่หลงเราไม่มีแอร์เลยหลวงพ่อพรมน้ำมนต์ก่อนเออแต่พรมหนักไปหน่อยผมจำหนักเลยร้องขอไม่หยุดนะรอซะยันเช้าเลยคิดว่าวันนี้ต้องปักตะไคร้ซะแต่ก็ภูมิใจพอพิธีงานกลับไม่มีขัดหยดแล้วก็ร่มเย็นสบายเพิ่งชั่วหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูอีกอย่างละรอบแล้วกันนะครับจะได้เดี๋ยวเขาต้องขออนุญาตไปพักผ่อนแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนแป้งผมติดขาติดเท้าอยู่เลยตอนนั้นสลัดอันนี้เป็นองค์เดี่ยว3เซนเนื้อทองคำนะครับองค์เดี่ยว3เซนเนื้อทองคำนะครับพี่ดูใบหน้าท่านนะรายละเอียดคมมากพี่ตีใหญ่สวัสดีครับ
แล้วก็เป็นองค์เดี่ยว3เซนเนื้อเงินนะครับสวยนะสวยคมนะครับพวกภาพถ่ายเนี่ยเดี๋ยวรอทางเคียงแต่งรูปอะไรให้เสร็จกันนะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางเฟซของเฮเคียงเฟซอาจารย์หรือรวมถึงเพจนะครับก็อาจจะมีลงภาพให้รับชมกันนะครับส่วนในเรื่องของคลิปวิดีโอแล้วก็ภาพยนตร์เอ้ยไม่ใช่ภาพยนตร์พวกคลิปวิดีโอบรรยากาศงานในวันนี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ VTR หรือแบบพวกโปรดักชันอะไรทั้งหลายเดี๋ยวรอทางทีมงานคุณเบลวิสดอมตัดต่อให้เสร็จก่อนนะครับเพราะว่าวันนี้ก็ยกมีทีมงานของพี่แท่งยกกันมาหลายกองครับพี่แท่งเนี่ยน่าจะได้ออนแอร์ทั้งช่อง9นะครับแต่ก็น่าผมว่าน่าจะเป็นช่วงพฤษภาป่ะเมษาพฤษภาแหละครับแต่เดี๋ยวคุณเบลวิสดอมทางวิสดอมอัมเลดตัดต่อเสร็จผมว่าประมาณสัปดาห์นึงก็น่าจะได้ชมกันแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดกรรมการนะครับ 2.5 เซนนะครับ5เนื้อนะครับ1ชุดป๊าอ่ะยังปื้มโอเคนะครับ เอาไปนอนก่อนไหมเดี๋ยวจะทิ่มเลยคมจับตรงไหนก็เจ็บโอเคคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ